สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่191คุณกำลังทดสอบฉันเหรอเศษ1ส่วน2เอาล่ะทุกคนไม่เจอกันนานนะฉันจะรบกวนคุณต่อไปเมื่อเห็นสิ่งนี้มู่ชิวหยานก็เหลือบมองทุกคนแล้วตอบด้วยรอยยิ้มหน้าที่ของเราคือรับใช้หญิงสาวคนที่สองหญิงกี่พ้าวกล่าวด้วยความเคารพมู่ชิวหยานยิ้มเล็กน้อยไม่มากที่จะพูดแต่เขามองไปที่ลีมโอแล้วพูดอย่างมีไหวพริบคนเลวคุณไม่จำเป็นต้องให้ฉันแนะนำชื่อของพวกเขาให้คุณคุณกำลังทดสอบฉันอยู่หรือเปล่าหลี่ม่อจับมู่ชิวหยานไว้ในอ้อมแขนของเขาด้วยมือข้างเดียวแล้วพูดด้วยรอยยิ้มหน้าผากเกือบจะทันทีที่หลี่ม่อทำสิ่งนี้หญิงชุดกี่พ้าวและคนอื่นๆก็เบิกตากว้างพวกเขาทำหน้าที่เป็นสมาชิกของทีมคุ้มกันของมู่ชิวหยานนั่นเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับมิวไคอาเย็นแต่เพราะมู่ชิวหยานเองก็มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นค่าแรงมีความแข็งแกร่งมากนอกจากนี้มู่ชิวหยานไม่ชอบให้ผู้อื่นติดตามและติดตามทุกครั้งที่พวกเขามาที่เมืองเทียนเหอพวกเขาจะถูกมู่ชิวหยานขับกลับไปยังเมืองหลวงของจักรพรรดิอย่างรวดเร็วครั้งสุดท้ายที่พวกเขามาคือ1ปีที่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่ทราบสถานการณ์เฉพาะของมู่ชิวหยานข้อมูลข่าวกรองยังไม่ได้รับการปรับปรุงจากความรู้ก่อนหน้านี้มู่ชิวหยานไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามขนาดนี้มาก่อนแต่ตอนนี้ทำไมฉันถึงเห็นฉากแบบนี้หลังจากที่ฉันมาที่นี่พวกเขาอดไม่ได้ที่จะอยากรู้เกี่ยวกับหลี่ M.O. ในขณะที่หญิงกี่พ้าวและคนอื่นๆอยากรู้อยากเห็นใบหน้าที่สวยงามของมู่ชิวหยานก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยแม้ว่าเธอและหลี่โม่จะยืนยันความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วก็ตามแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่หลี่โม่กอดฉันต่อหน้าคนอื่นเธอรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะเขินอายแต่เธอก็ไม่ได้ผลักหลี่โม่ออกไปเพราะสิ่งนี้เองเป็นกระบวนการที่ต้องมีประสบการณ์ใช่ฉันแค่ทดสอบคุณมู่ชิวเหยียนพูดด้วยความโกรธมุมปากของหลี่ไม่ยกขึ้นจากนั้นเขาก็มองไปที่ยี่โหรและสาวๆคนอื่นๆพูดตรงๆเมื่อฉันดูมันฉันก็อยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยก่อนที่คนเหล่านี้จะมาถึงลีมโอไม่รู้ว่าคนที่คุ้มกันของมิวเคอาเยนเป็นผู้หญิงทั้งหมดแต่มันสมเหตุสมผลเมื่อคุณคิดถึงมันมิวเคอาเยนเป็นหญิงสาวคนที่สองของตระกูลใบในเมืองหลวงของจักรพรรดิไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นผู้หญิงในบางสถานการณ์ผู้ชายจะติดตามคุณไม่สะดวกจะสะดวกกว่าสำหรับผู้หญิงแน่นอนว่าเป็นเหตุผลที่ควรมีพนักงานสัก 2-3 คนด้วยแต่ไม่มีอุปกรณ์ใดที่พร้อมซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าคนทั้ง7คนนี้ไม่ได้อ่อนแอในด้านความแข็งแกร่งอย่างแน่นอนดังนั้นหลังจากที่หลี่โม่สบตากับมันเขาก็เริ่มสแกนโค้ดโดยไม่ลังเลคนแรกที่สแกนรหัสคือผู้หญิงที่สวมชุดกี่พ้าวซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้นำชื่อยี่โหรอายุ28เพศหญิงรูปร่างหน้าตา90ส่วนสูง 1.71 เมตรทักษะการต่อสู้ของทหารและตำรวจเชี่ยวชาญสามารถสกัดได้โยคะเชี่ยวชาญสามารถสกัดได้การยิงอาวุธปืนต้าเฉิงสามารถสกัดได้การขับขี่แบบไม่ใช้เครื่องยนต์เชี่ยวชาญสามารถสกัดได้การขับขี่ยานยนต์สามารถสกัดได้ความชำนาญสามารถสกัดได้กริดความชำนาญสามารถสกัดได้ว่ายน้ำความชำนาญสามารถสกัดได้การเอาชีวิตรอดในถิ่นทุรกันดารความชำนาญสามารถสกัดได้การแต่งหน้าความชำนาญสามารถสกัดได้การป้องกันความปลอดภัยเชี่ยวชาญอาชีพกัปตันทีมคุ้มกันพิเศษของมู่ชิวหยานอสังหาริมทรัพย์ไม่มีทุนปัจจุบัน8,354,448 หยวน 30 เซนภูเขาไม่มีสถานะความสัมพันธ์ไม่มีความชอบ 30 สถานการณ์พิเศษ
เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเมื่อเข้าไปในอาคาร3ของชุมชนวิลล่าเทียนเหอหยานหรูเสวียก็หยุดเธอที่ลานบ้านเนื่องจากหยานหรูเสวียสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอการฆาตกรรมที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเธอหยานหรูเสวียจึงหยิบมีดคว้างออกมาแจ้งเตือนและในขณะที่ยันราชิวหยิบมีดคว้างออกมามันก็ดึงดูดวัตถุสมาชิกในทีมของยีโรให้ชักปืนและเล็งไปที่ยันราชิวและเผชิญหน้ากับยันราชิวการนองเลือดเกือบจะประตูออกมาโชคดีที่ยีโรตอบสนองอย่างรวดเร็วเพียงพอและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยโทรหามิวเคอเยนเมื่อเห็นข้อมูลนี้ดวงตาของลีมโอก็เปล่งประกายคนดีทักษะการเรียนรู้มากมายแม้ว่าจะมีทักษะการต่อสู้เพียงทักษะเดียวแต่ทักษะการต่อสู้ของทหารและตำรวจแต่การยิงอาวุธปืนกลับประสบความสำเร็จอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกที่ลีมโอสแกนโค้ดเพื่อยิงอาวุธปืนของดอเชนคุณรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นทหารที่เสียชีวิตของลีเมหรือลูยฮูอองหรือนักฆ่าชั้นนำเช่นยันราชิวการยิงอาวุธปืนของพวกเขายังไม่ถึงระดับดอเชนยิ่งไปกว่านั้นลีมโอยังได้สกัดการยิงปืนในระดับเชี่ยวชาญออกมาดังนั้นเขาจึงรู้ดีว่าการยิงปืนในระดับเชี่ยวชาญนั้นแข็งแกร่งเพียงใดนั่นเป็นทักษะนักแม่นปืนในระดับทหารอย่างแน่นอนปืนอะไรก็ได้ที่หยิบมาใช้ได้สมควรดีกว่านักแม่นปืนผลลัพธ์ยีโรผู้นี้ฝึกฝนการยิงหอกในระดับที่ดีจริงๆเรื่องนี้ต้องสาหัสขนาดไหนนี่คือนักแม่นปืนชัดๆเหรอแต่การดำรงอยู่แบบนี้ไม่ใช่หลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลไปยิ่งไปกว่านั้นยังมีแชโดว์สควอดอีกด้วยดังนั้นแชโดว์ทีมน่ากลัวแค่ไหนเป็นไปได้ไหมที่ทักษะทั้งหมดจะสมบูรณ์แบบหากเป็นกรณีนี้นั่นมันมากไปหน่อยเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนธรรมดาที่จะเชี่ยวชาญเพียงทักษะเดียวไม่ต้องพูดถึงทักษะจำนวนมากผู้ที่สามารถบรรลุระดับนั้นได้ก็โง่พอๆกับลีมโอหรือเป็นสัตว์ประหลาดและอัจฉริยะอย่างแท้จริงไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยการทำงานหนักนอกจากนี้หลังจากอ่านข้อมูลของบุคคลนี้แล้วลีมโอก็ตระหนักว่าความขัดแย้งระหว่างยีโรกับคนอื่นๆและยันราชิวได้บานปลายจนถึงขั้นใช้ปืนลีโมรู้สึกเศร้าเรื่องปืนมันเป็นสัญชาตญาณจริงๆที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวโชคดีที่คนเหล่านี้ที่อยู่ข้างหน้าฉันเป็นของเราทั้งหมดหลังจากถอนหายใจเล็กน้อยหลี่ม่อก็สแกน QR code ของเด็กสาวหน้าเด็กในชุดนักเรียนและเด็กผู้หญิงอีก5คนหลังจากสแกนแล้วหลี่ม่อก็เงียบไปเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมรดกของครอบครัวใหญ่มีทีมเซเว่นอยู่ข้างหน้าเราแม้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชี่ยวชาญด้านทักษะก็ตามแต่มีความสามารถมากยิ่งไปกว่านั้นหนึ่งในนั้นยังมีความสามารถในการแฮกได้อย่างเชี่ยวชาญอีกด้วยเป็นชายตาง่วงนอนถือกระเป๋าปิกาจูตัวสูงเพียง 1.59 เมตรหัวกลมสวมเสื้อสเวตเตอร์แขนกุดสีขาวบนตัวเสื้อกั๊กสีขาวอยู่ข้างในกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินบนตัวท่อนล่างและสีขาวกางเกงขาสั้นอยู่ที่เท้าหญิงสาวในถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบสีขาวแม้ว่าฉันจะไม่บอกว่ามันสวยงามเป็นพิเศษแต่มันให้ความรู้สึกแบบสาวข้างบ้านโกลฟิงเกอร์ได้คะแนน83ในขณะนี้เธอมีรอยคล้ำรอบดวงตาและดูเหมือนว่าเธอจะไม่ตื่นเลยขณะที่มองไปที่มู่ชิวหยานอย่างสงสัยเขาก็อดไม่ได้ที่จะโกรธเป็นไงบ้างคนเลวบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหลังจากที่ลีมโอมองไปที่คนทั้ง7คนแล้วมิวเคอเยนก็ถามลีมโออีกครั้งด้วยรอยยิ้มหลี่โม่ยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดชื่อที่เขาสแกนให้มู่ชิวหยานฟังหลังจากได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของมิวเคอเยนก็เต็มไปด้วยความสดใสเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถซ่อนมันจากลีมโอได้แต่ยี่โรและเด็กผู้หญิงคนอื่นๆมีความสงสัยในสายตาของพวกเขาบทที่192มีบางอย่างผิดปกติกับคุณเศษ1ส่วน2พวกเขาไม่รู้ว่าลีมโอมีความสามารถอะไรดังนั้นผู้คนในการประชุมครั้งนี้จึงไม่รู้ว่าลีมโอและมิวเคอเยนกำลังเล่นอะไรอยู่พวกเขาไม่แปลกใจเลยที่หลี่โม่พูดชื่อของพวกเขา
ในสายตาของพวกเขาหลีม่อและสุภาพสตรีคนที่สองอยู่ใกล้กันมากจากนั้นหญิงสาวคนที่สองก็บอกเขาว่าเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะตั้งชื่ออย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อสงสัยแต่ก็ไม่มีใครถามอะไรอย่างหุนหันพลันแล่นนี่คือแฟนของฉันหลีโม่จากนี้ไปคำพูดของเขาจะเท่ากับคำสั่งของฉันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มิวเคอเยนมองไปที่ยีโรและเด็กผู้หญิงคนอื่นๆแล้วพูดอย่างจริงจังครับคุณสาวสองดวงตาของยีโรเฉียบคมและเธอก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วแม้ว่าคนอื่นจะตกใจแต่พวกเขาก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นกันในใจพวกเขาคำสั่งของมู่ชิวหยานช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆแม้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่มิวเคอเยนและลีมโอจะสนิทสนมกันและเป็นแฟนสาวกันแต่พวกเขาไม่เคยคาดหวังว่ามิวเคอเยนจะออกคำสั่งเช่นนี้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาคือทีมคุ้มกันพิเศษของมิวเคอเยนอย่าบอกว่ามิวเคอเยนและลีมโอยังไม่ได้แต่งงานกันแม้ว่าพวกเขาจะแต่งงานแล้วพวกเขาก็ควรเชื่อฟังคำสั่งของมู่ชิวหยานเท่านั้นแต่ตอนนี้ผู้หญิงคนที่สองกำลังขอให้พวกเขาเชื่อฟังคำสั่งของลีมโอเมื่อผู้หญิงคนที่สองและลีมโอเป็นแค่แฟนสาวเท่านั้นแม้ว่าสิ่งนี้ทำให้พวกเขาตกใจแต่พวกเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยเกี่ยวกับลีมโอพวกเขาต่างสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของลีม่อไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรเพื่อให้ผู้หญิงคนที่สองเชื่อใจเขามากขนาดนี้หลังจากได้ยินคำตอบของพวกเขามู่ชิวหยานก็ไม่ได้พูดอะไรมากแต่พูดกับหลีม่ออย่างกระตือรือร้นว่าคนเลวในเมื่อคนของฉันทั้งหมดอยู่ที่นี่รีบไปที่เมืองเทียนเหอกันเถอะอย่าปล่อยให้สร้างกวนเสี่ยวหยุนวิ่งหนีไปขานเธอจะไม่อยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนหลังจากนี้หลีโม่พูดด้วยรอยยิ้มมันไม่สำคัญคุณไม่มีภาพร่างนั้นเหรอด้วยภาพร่างนั้นฉันสามารถให้เสี่ยวเหมิงล็อกตำแหน่งของเธอได้มู่ชิวหยานยิ้มหวานขณะที่เขาพูดเขาก็มองไปที่หญิงสาวที่มีหัวกลมถือกระเป๋าของปิกาจูเสี่ยวเหมิงคุณทำได้ไหมคุณกำลังสืบสวนบุคคลอยู่หรือเปล่าตราบเท่าที่ภาพร่างเป็นจริงก็ไม่มีปัญหาหญิงสาวที่มีหัวกลมกระพริบตาแม้ว่าเธอจะไม่ทราบสถานการณ์เฉพาะเจาะจงแต่เธอก็ยังตอบอย่างยืนยันดวงตาของเขามีความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาตอบคำถามนี้ดีแล้วมู่ชิวหยานพยักหน้าแล้วพูดกับหญิงสาวหัวล้านเอาละเสี่ยวเหมิงไปอ่านหนังสือบนชั้น2แล้วค้นหาบุคคลในภาพร่างบนโต๊ะที่วาดด้วยปากกาลูกลื่นบนสมุดจดหนึ่งเวลาตกลงเด็กผู้หญิงหัวกลมตอบอย่างไม่ลังเลและเดินตรงไปที่ห้องนั่งเล่นแม้ว่าทุกครั้งที่พวกเขามาที่เมืองเทียนเหอพวกเขาจะถูกมู่ชิวหยานขับไล่พวกเขาออกไปแต่ฉันยังรู้มากเกี่ยวกับแผนผังของวิลล่าเมื่อหลีโม่เห็นสิ่งนี้เขาไม่ได้หยุดหญิงสาวที่มีหัวกลมด้วยซ้ำเขายังคงอยากเห็นความแข็งแกร่งของผู้หญิงหัวกลมคนนี้แม้ว่าเขาจะเชี่ยวชาญด้านการแฮกแต่เขาก็ดึงมาจากลินเยนแรนแต่หลีโม่รู้ว่ามีช่องว่างระหว่างความสามารถและความชำนาญอย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วทุกคนเรียนรู้ที่แตกต่างกันความเข้าใจก็ต่างกันเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานฉันก็เห็นหญิงสาวหัวกลมกลับมาเมื่อฉันเดินกลับฉันมีแท็บเล็ตสำรองอยู่ในมือจริงๆและแผนที่แสดงตำแหน่งก็ถูกเปิดบนคอมพิวเตอร์ด้วยมีจุดสีแดงกระพริบอยู่บนนั้นสถานที่ที่แสดงด้วยจุดสีแดงคือเมืองเซียนเหมินห้างสรรพสินค้าไดมอนด์หลังจากที่เธอเดินกลับไปยังที่ที่มู่ชิวหยานและคนอื่นๆอยู่เธอก็ยื่นแท็บเล็ตให้มู่ชิวหยานคุณหนูรองตามตำแหน่งโทรศัพท์มือถือของซ่างกวนเซียวหยุนเธอจะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าไดมอนด์ในเมืองเซียนเหมินหลังจากได้ยินสิ่งนี้มู่ชิวหยานก็หยิบแท็บเล็ตขึ้นมาดูและยังใช้ฟังก์ชันแผนที่แบบพาโนรามาเพื่อซูมเข้าบนแผนที่อย่างต่อเนื่องลักษณะเฉพาะของไดมอนด์มอลล์ถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วคุณช่วยยืนยันฉันได้ไหมหลังจากดูมันแล้วมู่ชิวหยานก็พูดกับหญิงสาวหัวล้านอีกครั้งตกลงสาวหัวล้านตอบอย่างไม่ลังเลจากนั้นเขาก็หยิบแท็บเล็ตจากมือของมู่ชิวหยานและเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็วขณะที่เธอกำลังผ่าตัดหลีม่อก็เดินไปข้างๆและเฝ้าดู
สาวหัวล้านไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงคนที่สองก็บอกให้พวกเขาเชื่อฟังหลี่โม่นับจากนี้เป็นต้นไปจากนั้นหลี่ม่อก็เห็นการดำเนินการแฮกของเธอดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องซ่อนอะไรภายใต้การสังเกตของหลี่โม่หลี่โม่ก็ค้นพบทันทีว่าเด็กสาวหัวล้านมีความคิดที่จะบุกรุกแบบเดียวกับเขาพวกเขาทั้งหมดแฮกเข้าสู่การเฝ้าระวังของห้างสรรพสินค้าเพชรแล้วเปรียบเทียบกับรูปถ่ายของซ่างกวนเสี่ยวหยุนเธอยังเร็วมากและแม้ว่าจะเป็นเพียงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแต่ความเร็วในการวิเคราะห์ก็ไม่ได้ช้าเลยเพราะหลี่โม่ค้นพบแท็บเล็ตของเธอเห็นได้ชัดว่าสื่อสารกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังมากมันเป็นการวิเคราะห์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ล้วนๆการเปรียบเทียบสำเร็จในพริบตาเร็วกว่าลีมโอเมื่อก่อนมากเอาล่ะไม่ใช่เพราะทักษะของหลี่โม่แย่กว่าสาวหัวลูกชิ้นแต่อีกฝ่ายกำลังโกงใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แม้ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยังสามารถถูกบุกรุกด้วยความแข็งแกร่งของแฮกเกอร์ในปัจจุบันของลีเอ็มโอแต่ไม่สามารถบุกรุกทั้งหมดในคราวเดียวได้มันต้องใช้เวลาและนำมาซึ่งความเสี่ยงได้ง่ายไม่คุ้มเลยเมื่อถึงเวลาของการบุกรุกข้อมูลก็ได้รับการวิเคราะห์แล้วแต่สาวหัวลูกชิ้นแตกต่างออกไปซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เธอใช้นั้นถูกควบคุมโดยเธออย่างลับๆเมื่อนานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในตระกูลไผ่เธอได้รับอนุญาตให้โอนมานานแล้วอย่างไรก็ตามนี่ถือได้ว่าเป็นการให้แนวคิดกับลีเอ็มโอเมื่อเขามีเวลาในอนาคตดูเหมือนว่าเขาจะพยายามควบคุมมันอย่างลับๆไม่งั้นในอนาคตคุณจะรวยขั้นสุดซื้อเองเหรอสะดวกมากเมื่อจำเป็นตระกูลไผ่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือเปล่าขณะที่ความคิดของเขาเปลี่ยนไปลีมโอก็มองไปที่นิวเคลียร์ที่อยู่ข้างๆแล้วถามด้วยรอยยิ้มใช่ๆมู่ชิวหยานพยักหน้าโอ้หลี่โม่ก็ตระหนักได้ทันทีมันเป็นไปตามที่คาดไว้คุณชายโมเข้าใจไหมจู่ๆเด็กผู้หญิงที่มีหัวกลมก็เงยหน้าขึ้นและมองดูลีมโอด้วยความประหลาดใจเป็นเรื่องปกติที่จะพูดถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่ครั้งนี้เธอระดมซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อทำการคำนวณคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมันเลยหลี่โม่จะพูดแบบนี้งั้นก็ต้องมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเขาสามารถเข้าใจได้ใช่ฉันเข้าใจแล้วหลี่โม่ยิ้มเอาละคนเลวคุณยังเข้าใจเรื่องนี้อยู่หรือแล้วคุณแฮกได้หรือเปล่าไม่คุณเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆเหรอมู่ชิวเหยียนมองหลี่โม่ด้วยความประหลาดใจนิดหน่อยก็คุณมันคนโรคจิตหลังจากได้รับการตอบกลับในเชิงบวกมู่ชิวหยานก็เงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงยกนิ้วให้หลี่โม่บทที่193คีย์ต่ำเพียงพอเศษ1ส่วน2ในขณะนี้มิวเคอเยินไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆแฟนของฉันคนนี้เป็นปีศาจจริงๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการเขียนนวนิยายแม้ว่าผู้เขียนนวนิยายเรื่องนี้จะอ้างว่าสามารถทำทุกอย่างได้เพียงเล็กน้อยก็ตามแต่นี่มันมากเกินไปที่จะรู้เหรอดูดวงทักษะการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้แบบจีนก่อนรับประทานอาหารกลางวันวันนี้มีการเปิดเผยภาพวาดและตอนนี้ก็มีแฮกเกอร์บุกเข้ามาอีกแล้วนิวเคลียร์เย็นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลีมโอกำลังซ่อนอะไรนอกเหนือจากนี้อยู่หรือไม่เติมความอยากรู้อยากเห็นให้เธอดวงตาที่สวยงามคู่หนึ่งอดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่ลีมโอโดยไม่กระพริบตาฉันอยากจะถามจริงๆแต่หลังจากคิดดูแล้วฉันก็ยังไม่ถามคำถามอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วมีบางสิ่งที่น่าสนใจมากให้ค้นพบอย่างช้าๆ MG เหมือนที่เธอไม่ได้บอกลีมโอทุกเรื่องบางสิ่งต้องการคนสองคนที่จะเข้ากันได้และค้นพบพวกเขาอย่างช้าๆนี่ถือได้ว่าเป็นความรู้สึกบางอย่างในชีวิต
เมื่อมิวเคอเอียนมองลีมโอเช่นนี้ดวงตาของยีโรและสาวๆคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆเขาก็อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเมื่อพวกเขามองไปที่ลีมโอทั้งคู่ยิ่งสับสนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของลีมโอแต่อีกครั้งพวกเขาอยากรู้อยากเห็นแต่พวกเขาไม่กล้าถามคำถามอีกต่อไปแม้ว่าด้วยเหตุผลบางประการพวกเขาก็แตกต่างจากทหารที่ตายแล้วทั่วไปมีอิสระมากขึ้นแต่มู่ชิวเหยียนเป็นผู้นำในทุกการกระทำสร้างกวนเสี่ยวหยุนอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นหนึ่งของไดมอนด์มอลคุณคนที่สองคุณอยากดูไหมฉันได้เรียกการตรวจสอบแบบเรียลไทม์แล้วหญิงสาวที่มีหัวกลมมองดูลีมโออยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดกับเมย์ใครไอเยนขณะที่เขาพูดเขาก็ยื่นแท็บเล็ตให้มิวใครไอเยนอีกครั้งมิวใครไอเยนรับมันอย่างไม่เป็นทางการและเริ่มดูมันอีกครั้งหลังจากดูมันมาสักพักแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดกับหลีโม่ด้วยความประหลาดใจคนเลวทักษะการวาดภาพของคุณดีมากภาพวาดนี้เหมือนกันทุกประการก็ประมาณนั้นหลีโม่พูดด้วยรอยยิ้มคุณเป็นคนถ่อมตัวใช่ไหมมู่ชิวหยานเหลือบมองหลีโม่แล้วพูดด้วยอารมณ์บางอย่างฉันวาดไม่ได้เลยฉันไม่มีความสามารถพิเศษในการวาดภาพเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันแม่ขอให้ฉันเรียนเรื่องนี้ฉันก็ปวดหัวโชคดีที่แม่ค่อนข้างเปิดกว้างไม่อยากเรียนเลยไม่ให้เรียนเมื่อได้ยินสิ่งที่มู่ชิวหยานพูดหลีโม่ก็อดไม่ได้ที่จะมองมู่ชิวหยานด้วยความอยากรู้อยากเห็นดวงตาของเขาดูแปลกเล็กน้อยพูดตามตรงสถานการณ์ของมิวเคอเอียนนั้นแปลกเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเบชิงชิงชาวชิงเชงและคนอื่นฮ่าฮ่าทั้งเบชิงชิงและชาวชิงเชงมีทักษะทางธุรกิจและศิลปะมากมายจิตรกรรมการดำเนินธุรกิจกู่เจิงศิลปชาขลุ่ยเปียโนและอื่นๆแต่มู่ชิวหยานไม่มีทักษะเหล่านี้เธอใช้เส้นทางแห่งพลังกล่าวอีกในหนึ่งมันเป็นวิธีการทุบตีคนและทำอาหารสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับสถานะของเธอในฐานะหญิงสาวคนที่สองของตระกูลไปในเมืองหลวงของจักรวรรดิเล็กน้อยมันมีเหตุผลเนื่องจากคนอื่นได้รับการฝึกฝนในรูปแบบต่างๆกันมาตั้งแต่เด็กๆดังนั้นยูเคอเยนซึ่งเป็นหญิงสาวคนที่สองของตระกูลไบจึงต้องได้รับการฝึกฝนโดยเน้นแบบเดียวกันโดยตระกูลไบแต่มู่ชิวหยานกลับไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันคงอธิบายได้แค่ว่าพ่อแม่ของเธอไม่ได้บังคับให้เธอทำเช่นนี้อย่างแน่นอนทำไมคุณถึงมองฉันด้วยสายตาแปลกๆแบบนั้นล่ะเมื่อเห็นดวงตาของหลีม่อเช่นนี้มู่ชิวเหยียนก็พูดด้วยความโกรธทันทีทำไมคุณไม่ชอบฉันเหรอในขณะที่พูดเธอก็เหยียดมือของเธอไปที่เนื้อนุ่มของเอวของหลีมโอเพียงแค่หยิกมันแต่มันก็แค่หยิกไม่มีแรงอยากฉันไม่ได้นี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันจะเกลียดคุณที่สวยขนาดนี้ได้ยังไงหลีม่อปฏิเสธ3ครั้งติดต่อกันผู้หญิงคนนี้บีบเนื้อนุ่มๆรอบเอวของเธอและมันเจ็บมากฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเรียนรู้ทักษะนี้ได้อย่างไรรู้สึกเหมือนเป็นความสามารถโดยธรรมชาตินั่นก็ค่อนข้างจะเป็นเช่นนั้นมู่ชิวหยานมองดูหลีโม่อย่างรู้เท่าทันจากนั้นจึงดึงมือของเธอกลับแต่ในขณะที่รับมันกลับเธอก็ถามอย่างสงสัยเช่นกันแล้วคุณมองฉันด้วยสายตาแปลกๆแบบนั้นเหรอทำอะไรฉันแค่สงสัยหลีโม่ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกแล้วพูดด้วยรอยยิ้มคุณอยากรู้เรื่องอะไรล่ะฉันอยากรู้ว่าในฐานะหญิงสาวคนที่สองของตระกูลไปคุณไม่ได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจตระกูลไปไม่ได้ฝึกฝนคุณในรูปแบบต่างๆเมื่อคุณยังเป็นเด็กหรือการฝึกฝนทำไมไม่ปลุกมันล่ะฉันขอบอกคุณว่าหลักสูตรนั้นอาจทำให้คุณกลัวจนตายมันมีการบ้านและชั้นเรียนที่น่าสนใจมากกว่าเด็กทั่วไปมากมู่ชิวเหยียนกล่าวด้วยความกลัวที่ยืดเยื้อแล้วทำไมฉันไม่เห็นสิ่งนี้จากคุณล่ะหลีโม่ยิ่งสงสัยมากขึ้นไปอีกใครบอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำได้แต่ทั้งหมดที่ฉันรู้ก็แค่ผิวเผินและฉันยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำมู่ชิวเหยียนกรอกตาไปที่หลีโม่แล้วพูดด้วยรอยยิ้มฉันทำไม่ได้จริงๆไม่ต้องการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นเลยหลังจากที่ฉันเรียนรู้ได้นิดหน่อยฉันก็หยุดเรียนรู้โชคดีที่พ่อแม่ที่ชอบให้ผมขี้เหร่เห็นว่าผมไม่อยากเรียนก็เลยไม่บังคับผมให้เรียนคือว่าพ่อตาแม่สามีใจดีกับคุณมากหลีม่อตระหนักได้ทันที
ทันทีที่หลี่โม่พูดเช่นนี้ดวงตาของยี่โหรและสาวๆคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆเขาก็เบิกกว้างพวกเขาทั้งหมดมองไปที่ลีมโอด้วยความไม่เชื่ออะไรพวกเขาได้ยินอะไรพ่อตาแม่สามีชายหนุ่มเงียบๆที่อยู่ตรงหน้าเขาเรียกหัวหน้าบ้านและภรรยาของเขาพ่อตาและแม่สามีจริงๆนี้มันน่าเหลือเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญคือผู้หญิงคนที่สองปฏิเสธตำแหน่งของหลี่หม้อจริงๆนี่ทำให้พวกเขาตกใจมากอย่างไรก็ตามในขณะที่ฉันรู้สึกตกใจในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าทำไมหญิงสาวคนที่สองจึงออกคำสั่งเช่นนั้นก่อนหน้านี้ทำไมคุณถึงบอกว่าคำพูดของเอ็มโอชาวเป็นคำสั่งของเธอดูเหมือนว่าหญิงสาวคนที่สองจะระบุตัวตนของนายน้อยที่อยู่ตรงหน้าเธอได้จริงฉันแค่ไม่รู้ว่านายน้อยโมจะสามารถทนต่อแรงกดดันและความท้าทายจากนายน้อยจากครอบครัวใหญ่เหล่านั้นได้หรือไม่ถ้าข่าวว่าเขาและหญิงสาวคนที่สองอยู่ด้วยกันคุณรู้ไหมแม้ว่าหญิงสาวคนที่สองจะเอาชนะนายน้อยของครอบครัวในเมืองหลวงของจักรวรรดิได้หญิงสาวก็ตามมันปลุกเร้าความเกลียดชังของผู้หญิงหลายคนแต่ในขณะเดียวกันนายน้อยหลายคนที่ถูกเธอทุบตีก็กลัวหญิงสาวคนที่สองและในขณะเดียวกันพวกเขาก็ชื่นชมหญิงสาวคนที่สองด้วยแม้ว่าหญิงสาวคนที่สองจะอยู่ห่างจากวงเวียนเมืองหลวงของจักรพรรดิก็ตามฉันไปที่เมืองเทียนเหอเพื่อใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นเวลานานแล้วที่ฉันได้กลับไปยังเมืองหลวงของจักรวรรดิแต่นายน้อยเหล่านั้นในเมืองหลวงของจักรพรรดิยังไม่ลืมหญิงสาวคนที่สองจนถึงทุกวันนี้ท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่เพียงแต่สวยเท่านั้นแต่ยังมีศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งอีกด้วยในเวลาเดียวกันเธอยังเป็นลูกสาวของไบฮิชูซึ่งเป็นหัวหน้ารักษาการของตระกูลไบอีกด้วยในขณะเดียวกันเธอก็เป็นลูกสาวของนางมู่ด้วยและเป็นลูกสาวสุดที่รักของเธอเมื่อเขาแต่งงานกับเธออัตราความสำเร็จในการแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวจะเพิ่มขึ้นเป็น 99% อย่างแน่นอนโชคดีที่หญิงสาวคนที่สองอาศัยอยู่ในเมืองเทียนเหอในปีนี้และครอบครัวไปและนางมู่ก็มีคนบล็อกข่าวเกี่ยวกับหญิงสาวคนที่สองและผู้หญิงคนที่สองก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาในเวลาธรรมดาธรรมดาไม่เช่นนั้นนางสาวคนที่สองคงถูกค้นพบมานานแล้วอย่างแน่นอนตอนที่194ศิลปะการวาดปืนเศษ1/2ดีจริงๆมู่ชิวเหยียนพยักหน้าแล้วยิ้มหวานอีกครั้งแต่คงจะดีกว่าถ้าพวกเขาหยุดให้อาหารสุนัขให้ฉันแบบเดียวกันได้ฮ่าฮ่าแม้ว่าฉันจะทำไม่ได้ก็ตามหลี่โม่อดหัวเราะไม่ได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดต่อกับพ่อแม่ของมิวเคอเยนอย่างเป็นทางการก็ตามแต่จากการแชทครั้งก่อนระหว่างพ่อแม่ของมิวเคอเยนและมิวเคอเยนจะเห็นได้ว่าพวกเขาชอบแจกจ่ายอาหารสุนัขมากพวกเขาจะหลอกให้คุณฆ่าสุนัขทุกครั้งอาหารสุนัขจะกินคุณน่ากลัวมากใช่แล้วมู่ชิวหยานอดไม่ได้ที่จะยิ้มและถอนหายใจจากนั้นเขาก็มองแท็บเล็ตในมือแล้วส่งแท็บเล็ตกลับไปให้หญิงสาวที่มีหัวบอลดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ลีมโอและเขาพูดอย่างกระตือรือร้นไปกันเถอะคนเลวไปที่เมืองเทียนเหอกันเถอะฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะเห็นลูกสนิทตัวเมียชื่อสร้างกวนเซียวหยุนแล้วจุๆฉันจะสนใจเธอมากตอนนี้ด้วยรูปร่างหน้าตาของเธอดูไม่เหมือนผู้หญิงสนิทเลยแต่ดูเหมือนนักศึกษาสาวมากกว่าคุณคนที่สองสร้างกวนเซียวหยุนคนนี้เป็นนักศึกษาหญิงจริงๆตามข้อมูลของฉันเธอเป็นนักเรียนปีที่สองของมหาวิทยาลัยครูชิงหลงสาขาวิชาโบราณคดีโดยไม่รอให้หลี่โม่ตอบหญิงสาวที่มีหัวกลมอยู่ข้างๆเธอจึงพูดกับมู่ชิวหยานอีกครั้งโบราณคดีคุณแน่ใจเหรอจู่ๆมุมปากของมู่ชิวหยานก็ยกขึ้นมันคือโบราณคดีเด็กสาวหัวล้านพยักหน้าโดยไม่ลังเลตอนนี้เราสามารถระบุได้ว่าทำไมเธอถึงต้องการขโมยโบรชัวร์วอริงสเตทดวงตาของมิวเคอเยนเป็นประกายจากนั้นเธอก็พูดกับลีมโอคนเลวเธอเกี่ยวข้องกับแก๊งโจรปล้นสุสานอย่างแน่นอนฉันยังไม่แน่ใจเราจะได้รู้ว่าเราไปที่นั่นเมื่อไรหลี่ม่อยิ้มและส่ายหัวไปกันเถอะ
ฉันรอไม่ไหวแล้วมู่ชิวหยานเร่งเราอีกครั้งไม่ต้องกังวลทุกคนต่างก็ถูกหยูเสี่ยวเหมิงวางตำแหน่งแล้วและเธอก็หนีไปไม่ได้แล้วเราแค่ไปที่นั่นช้าๆได้นอกจากนี้เรายังไม่ได้ซื้อตั๋วเหรอทันทีที่หลี่โม่พูดจบมู่ชิวเหยียนก็มองหลี่โม่ด้วยสีหน้าแปลกๆซื้อตั๋วเหรอตั๋วอะไรคุณขับรถไปที่นั่นได้ไหมหลี่โม่ตะลึงคุณชายโม่ตระกูลป๋ายมีสายการบินและเครื่องบินของตัวเองโดยเฉพาะยีโร่ข้างๆเธอพูดด้วยรอยยิ้มโอ้ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็สามารถจัดเตรียมได้หลี่โม่ตระหนักได้ทันทีไม่มีอะไรน่าอายเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นเห็นได้ชัดว่ามิวเคอเยนไม่ได้ถือหุ้นในสายการบินดังนั้นเขาจึงไม่ได้สแกนรหัสจากร่างกายของมู่ชิวหยานไปยังสายการบินยิ่งไปกว่านั้นเขายังบอกมิวเคอเยนว่าเขาเป็นเพียงหมอดูครึ่งๆกลางๆเล็กน้อยของทุกสิ่งสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดก็แค่โชคร้ายเท่านั้นเป็นเรื่องปกติไหมที่เราไม่สามารถนับสายการบินได้เอาล่ะฉันจะจัดการเดี๋ยวนี้ยิโรยิ้มและพยักหน้าจากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาอีกครั้งกดหมายเลขและจัดเตรียมการมีการจัดเตรียมอย่างรวดเร็วขณะที่เขาทำสิ่งนี้หลี่โม่ก็มองไปที่มู่ชิวหยานในเมื่อคุณต้องการพบญาติของฉันคราวนี้คุณควรอยู่ที่นั่น 2-3 วันคุณต้องการเตรียมอะไรไหมฉันต้องเตรียมอะไรบางอย่างฉันจะไปทำความสะอาดทันทีรอฉันด้วยมู่ชิวหยานพยักหน้าและไปทำความสะอาดเมื่อเห็นสิ่งนี้ลีมโอก็ทักทายยันราชิวกลับมาที่บ้านพักของเขาด้วยเช่นเดียวกับการบรรจุสิ่งของหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็มารวมตัวกันที่ประตูวิลล่าของมิวเคอเยนยิโรและคนอื่นๆเดินทางมาโดยไม่ได้ขับรถมันถูกส่งมอบโดยรถพิเศษจากสนามบินล้วนๆลีมโอมีรถยนต์และมิวเคอเยนก็มีรถยนต์เช่นกันมีทั้งหมด10คันพอดีและมีรถ2คันกำลังพอดีมิวเคอเยนและลีมโอเข้าไปในรถและทั้งคู่ก็นั่งที่เบาะหลังข้างๆเขามีเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนกำลังกินอมยิ้มเป็นเด็กผู้หญิงที่ยี่โรเรียกว่าเบบี้แม้ว่าเธอจะสวมชุดนักเรียนและมีหน้าเด็กแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่มีอายุเพียง17หรือ18ปีเท่านั้นอันที่จริงหลี่โม่สแกนโค้ด QR และพบว่าเธออายุ25ปีแล้วมันเป็นเพียงความอ่อนโยนของเธอใบหน้าเด็กและเสื้อผ้าของเธอที่ทำให้ผู้คนสับสนมากนอกจากนี้ความแข็งแกร่งส่วนบุคคลของเธอยังแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้คุ้มกันของมิวเคอเยนเขายังมีทักษะมากมายในแง่ของทักษะการต่อสู้ระยะประชิดเพียงอย่างเดียวมีทักษะการต่อสู้ของทหารและตำรวจความสามารถด้านศิลปะป้องกันตัวแบบยิวและความสามารถด้านกริปนอกจากนี้เขายังเชี่ยวชาญเรื่องอาวุธปืนอีกด้วยนอกจากจะเชี่ยวชาญอาวุธปืนแล้วเธอยังมีความสามารถพิเศษด้านอาวุธปืนอีกด้วยทักษะการวาดปืนเสี่ยวเฉิงกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อเธอต้องการปืนเธอก็จะเอามันออกมาโดยเร็วที่สุดเมื่อลีมโอสแกนโค้ด QR เพื่อค้นหาทักษะของเธอเขาก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกบางเรื่องนี่เป็นทักษะที่ค่อนข้างแฟนซีแต่คุณต้องบอกว่ามันใช้งานได้จริงมากกล่าวอีกในหนึ่งหากคุณสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดทักษะในการวาดปืนของเธอผสมผสานกับความสามารถในการยิงอาวุธปืนของเธอภัยคุกคามที่มันสามารถก่อได้นั้นน่ากลัวยิ่งกว่ามีดบินของลีมโอความชำนาญเมื่อหลี่ม่อเห็นทักษะเหล่านี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าทักษะการคว้างมีดของเขาไม่ดีอีกต่อไปแน่นอนความรู้สึกนั้นคงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งท้ายที่สุดภายใต้สถานการณ์ปกติใครจะถือปืนได้ง่ายไม่ต้องพูดถึงการยิงเมื่อเทียบกับอาวุธปืนแล้วมีดคว้างจะดีกว่าพกพาสะดวกอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นลีมโอก็ยังคงต้องการได้รับความสามารถนี้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ดึงมันออกมาตอนนี้หลังจากขึ้นรถแล้วความสนใจของเขาก็อยู่ที่มู่ชิวหยานและเขาก็ไม่เบื่อเลยด้วยซ้ำถึงเวลาที่จะดึงความสามารถออกมาที่ไหน
แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวดังนั้นเขาจึงทำเครื่องหมายไว้ก่อนไม่เร่งด่วนรอจนกว่าคุณจะต้องการมันหรือค่อยคุยกันทีหลังยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทียบกับเรื่องนี้ลีมโอยังอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งจริงๆมีการทดลองที่เขายังไม่ได้ทำนั่นคือหลังจากที่เขาดึงทักษะของบุคคลออกมาแม้ว่าทักษะปัจจุบันของทั้งบุคคลจะไม่สามารถสกัดได้อีกต่อไปแต่ทักษะระดับเดียวกันสามารถดึงออกมาจากบุคคลอื่นได้การสกัดและการหลอมรวมแบบนี้หมายความว่าทักษะสามารถบังคับสะสมและปรับปรุงได้หรือไม่หากเป็นกรณีนี้มันหมายความว่าแม้ว่ามันจะเป็นเพียงทักษะธรรมดาตราบใดที่เขามีคะแนนทักษะเพียงพอและสะสมมันต่อไปเขาจะสามารถเกินขีดจำกัดเดิมของเขาได้หรือไม่สิ่งนี้อาจดูไร้ประโยชน์ในขณะนี้เพราะเขาสามารถหาสารสกัดที่ทรงพลังกว่านี้ได้แต่ไม่ช้าก็เร็วเขาจะยังคงอัปเกรดทักษะบางอย่างจนถึงจุดที่ไม่สามารถสกัดออกมาได้อีกต่อไปเมื่อถึงเวลานั้นหากการสะสมทักษะสามารถทะลุระดับคอขวดได้นั่นก็จะได้ผลฉันมีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนเมื่อฉันดึงความเชี่ยวชาญอาวุธปืนของยีโรออกมาในภายหลังฉันควรจะสามารถเห็นสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมหรือคุณหมายถึงว่าคุณจะเห็นเอฟเฟกต์ได้ก็ต่อเมื่อคุณดึงเอาระดับเดียวกันออกมาเท่านั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้การขับขี่รถยนต์เบื้องต้นของฉันก่อนหน้านี้ก็ถูกครอบคลุมโดยการขับขี่ยานยนต์ในระดับเชี่ยวชาญในขณะนั้นการบูรณาการเป็นเพราะประสบการณ์การขับขี่ยานยนต์ระดับเริ่มต้นของฉันอยู่ในระดับต่ำเกินไปดังนั้นฉันจึงไม่เห็นผลในการบูรณาการใดๆเลยบทที่195ซางกวนเซียวหยุนเสียชีวิตเศษ1/2ในขณะนี้ซางกวนเสี่ยวหยุนไม่รู้ว่าเธอตกเป็นเป้าหมายในเวลานี้เธออารมณ์ดีมากฉันเพิ่งกินหัวปลากับกะหล่ำปลีโดงและอาหารในร้านนั้นก็ยังอร่อยมากนอกจากนี้น่าตื่นเต้นมากฉันอยู่ที่ร้านหัวปลาร้าแห่งนั้นฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานั้นความเร็วอันบ้าคลั่งเล็กๆของเธอก็มาถึงระดับสูงสุดทันทีในขณะนั้นเธอไม่สามารถควบคุมเสียงของเธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนั้นแม้ว่ามันจะทำให้เธอตื่นตระหนกแต่สิ่งนี้จะทำให้คุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันต้องบอกว่าช่างเป็นประสบการณ์ที่หายากฉันแค่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเธอจะควบคุมโทรศัพท์ในเวลานั้นอย่างไรเธอก็ไม่สามารถควบคุมความเร็วได้ใช้เวลาสักพักจึงจะฟื้นตัวอีกครั้งมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับแอปในขณะนั้นหรือไม่ซางกวนเสี่ยวหยุนพึมพำอย่างลับๆหรือว่าปีศาจตัวน้อยที่บ้าคลั่งแตกสลายแล้วคงไม่ใช่ว่ามีคนแย่งชิงโทรศัพท์ของฉันแฮกเกอร์ประเภทไหนที่กำลังใช้งานโทรศัพท์ของฉันถ้าเป็นเช่นนั้นโอ้พระเจ้าตกลงมันไม่น่าจะเป็นไปได้แฮกเกอร์แบบไหนที่จะแฮกเข้ามาในโทรศัพท์ของฉันและเขาก็น่าเบื่อและยุ่งมากไม่ใช่ว่าตระกูลเปิดกำลังมองหาคนมาจัดการกับฉันใช่ไหมตอนนั้นฉันมีอาวุธครบมือฉันไม่ได้แสดงใบหน้าหรือทิ้งลายนิ้วมือไว้เลยนอกจากนี้ฉันยังทำการผ่าตัดตอนกลางคืนที่นั่นไม่มีกล้องเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลเปิดจะพบว่าฉันเป็นคนที่เปลี่ยนหนังสือแห่งยุคสงครามรัฐนอกจากนี้หากฉันถูกค้นพบจริงๆครอบครัวเปิดคงจะจับฉันมานานแล้วแทนที่จะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยในตอนนี้ GBG ยิ่งกว่านั้นฉันเพิ่งใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มาพร้อมกับโทรศัพท์เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสและก็ไม่มีปัญหาใดๆเลย370การแสดงว่าโทรศัพท์ของฉันปลอดภัย 100%ขณะที่คิดสร้างกวนเสี่ยวหยุนก็เดินเล่นช้าๆในห้างสรรพสินค้าด้วยใบหน้าที่สวยและหน้าแดงเล็กน้อยไม่เกิน2ชั่วโมงต่อมาสร้างกวนเสี่ยวหยุนก็มาถึงบริเวณที่จอดรถจักรยานส่วนกลางของห้างสรรพสินค้าไดมอนด์ด้วยความรู้สึกไม่พอใจเตรียมสแกน QR โค้ดแล้วนำจักรยานกลับโรงแรม
เมื่อเธอกำลังจะสแกนโค้ดก็มีเด็กสาวหน้าเด็กถือกระเป๋านักเรียนสวมชุดนักเรียนมัธยมปลายและถืออมยิ้มอยู่ในปากของเธอเดินเข้ามาหาเธอผิวมีความเป็นธรรมและดูอ่อนโยนมันทำให้ผู้คนอยากที่จะเอื้อมมือออกไปจับกลุ่มพวกเขาบางส่วนหลังจากที่อีกฝ่ายเข้ามาเขาก็เดินตรงไปหาเธอจากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเตรียมสแกนโค้ด QRอย่างไรก็ตามซังกวนเสี่ยวหยุนเพียงเหลือบมองมันและเตรียมที่จะสแกนโค้ดต่อไปแต่ทันทีที่เธอมองย้อนกลับไปเด็กสาวหน้าเด็กก็เข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วจากนั้นจึงวางบางอย่างไว้บนหลังส่วนล่างของเธอและพูดกับเธอด้วยรอยยิ้มอย่าขยับลูกศิษย์ของซังกวนเสี่ยวหยุนหดตัวลงทันทีเขามองกลับลงมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อมองดูเช่นนี้ดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นทันทีล้อเล่นใช่ไหมเพื่อนร่วมชั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ซังกวนเสี่ยวหยุนมากับฉันเด็กสาวพูดด้วยรอยยิ้มและเกือบจะทันทีที่เธอพูดคำเหล่านี้ม่านตาของซังกวนเสี่ยวหยุนก็หดตัวลงอีกฝ่ายรู้จักชื่อของเธอจริงๆเป็นไปได้ยังไงเธอไม่ได้มาจากเมืองเทียนเหอโดยปกติแล้วไม่มีใครในเมืองเทียนเหอรู้จักเธอมันอาจจะเป็นถูกเปิดเผยเป็นไปได้ยังไงมากไปกว่านั้นเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้โทรศัพท์ของเธอถูกแฮกเกอร์แย่งชิงจริงๆหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าในเวลานั้นความเร็วของปีศาจตัวน้อยที่บ้าคลั่งก็เพิ่มขึ้นสูงสุดมันไม่ใช่แมลงจริงหรือแต่กลับถูกควบคุมโดยใครสักคนซังกวนเสี่ยวหยุนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกขาอ่อนแรงเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มันจบแล้วสังคมก็ตายแล้วความลับของเขาถูกค้นพบทำลายมันเธอเหนื่อยใบหน้าสวยของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะนี้เด็กสาวหน้าเด็กไม่ได้ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของซังกวนเสี่ยวหยุนแต่จับมือของซังกวนเสี่ยวหยุนโดยตรงจากนั้นจึงนำซังกวนเสี่ยวหยุนไปทางรถเพื่อการพาณิชย์ Mercedes Benz 2คันที่จอดอยู่ริมถนนซังกวนเสี่ยวหยุนไม่ได้ต่อต้านกระบวนการทั้งหมดเขาดูยอมแพ้ต่อชะตากรรมของเขาโดยสิ้นเชิงท้ายที่สุดก็มีปืนเข้าโจมตีมันเมื่อมาถึงก็เห็นประตูรถเปิดอยู่ก่อนที่เธอจะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประตูรถได้อย่างชัดเจนเด็กสาวหน้าเด็กก็ผลักเธอเข้าไปในรถเขาเกือบจะโยนเธอช่างเป็นพลังที่ทรงพลังจริงๆก่อนที่เธอจะยืนหยัดได้ก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาคว้าเธอไว้ในขณะที่เขาคว้าเธอไว้ก็มีปืนจ่อมาที่เธอให้เธอไม่กล้าเคลื่อนไหวใดๆมันเป็นความตกใจครั้งใหญ่ในใจฉันพวกนี้คืออะไรกันสถานการณ์เป็นอย่างไรยังไงซะก็มีปืนเป็นไปได้ไหมว่าเขามาจากตระกูลเป่ยจริงๆในขณะนี้เธอไม่กล้าที่จะสงสัยในความถูกต้องของอาวุธปืนค่อนข้างตรงไปตรงมาด้วยความช่วยเหลือของอีกฝ่ายเขาจึงนั่งลงขณะเดียวกันเด็กสาวหน้าเด็กก็เข้าไปในรถแล้วปิดประตูจากนั้นรถก็เริ่มเคลื่อนที่ตอนนี้ซังกวนเสี่ยวหยุนเท่านั้นที่มีโอกาสดูสถานการณ์ภายในรถนี่คือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์7ที่นั่งที่นั่งที่เธอนั่งหมุนไปในทิศทางเดียวข้างหน้าเธอมีคน2คนนั่งอยู่ชายและหญิง1คนผู้ชายคนนี้หล่อมากผู้หญิงก็สวยไม่แพ้กันในเวลานี้พวกเขาทั้งสองบังเอิญนั่งพักผ่อนและทั้งคู่ก็มองดูเธออย่างสงสัยโดยเฉพาะผู้หญิงสวยคนนั้นแววตาของเธอดูสดใสเล็กน้อยเธอดูเหมือนกำลังดูสิ่งแปลกๆและเธอก็อดไม่ได้ที่จะสั่นไปทั้งตัวคุณเป็นใครคุณต้องการทำอะไรซังกวนเสี่ยวหยุนพูดอย่างอ่อนแอด้วยท่าทางหวาดกลัวดูเหมือนทำอะไรไม่ถูกมากขี้อายมากคุณเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งปล้นสุสานเหรอหรือคุณเป็นลูกสนิทผู้หญิงที่ทำงานคนเดียวแล้วคุณเอาโบรชัวร์วอริงสเตทไปไว้ที่ไหนมู่ชิวหยานกล่าวด้วยรอยยิ้มทันทีที่เธอพูดคำเหล่านี้ลูกศิษย์ของซังกวนเสี่ยวหยุนก็หดตัวลงมากยิ่งขึ้นถ้าเธอมีโชคก่อนขึ้นรถ
ฉันคิดว่าฉันคงคิดมากไปครอบครัวเป่ยจะหาเธอเจอง่ายๆได้อย่างไรแต่ตอนนี้ขณะที่หญิงสาวสวยอย่างไม่น่าเชื่อตรงหน้าเธอพูดแบบนี้เธอมั่นใจจริงๆว่าเธอถูกเปิดโปงนี่ทำให้เธอรู้สึกเหลือเชื่อเธอถูกเปิดเผยได้อย่างไรนอกจากนี้เธอยังคิดถึงเหตุการณ์ที่แล้วกับโทรศัพท์มือถืออีกครั้งมันไม่ได้หมายความว่าแฮกเกอร์ใช้งานโทรศัพท์มือถือของเธอในขณะนั้นจริงๆหรือใครเป็นผู้ดำเนินการฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแก๊งปล้นสุสานหรือหนังสือแห่งยุคสงครามรัฐคุณจับคนผิดหรือเปล่าฉันอยากกลับบ้านเมื่อม่านตาของเธอหดตัวซางกวนเสี่ยวหยุนก็พูดด้วยท่าทางที่ไร้เดียงสาดูวุ่นวายที่ขาดทุนดูเหมือนฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆภาพลักษณ์ของคนอ่อนแอและทำอะไรไม่ถูกนั้นเล่นได้สมจริงมากแค่ไม่มีใครเชื่อเธอเมื่อเห็นสิ่งนี้มิวเคอเย็นก็กระพริบตาที่สวยงามของเธอจากนั้นมองซางกวนเสี่ยวหยุนขึ้นลงๆด้วยความสนใจจากนั้นถอนหายใจและส่ายหัวอานิจาฉันไม่ชอบเลือดพวกคุณจะดำเนินการทีหลังเบากอว่าบทที่196เป็นไปได้ยังไงเศษ1ส่วน2ทันทีที่มู่ชิวหยานพูดจบเด็กสาวหน้าเด็กที่อยู่ข้างๆเธอพูดด้วยรอยยิ้มที่ดุร้ายเอาล่ะคุณหนูสองฉันจะอ่อนโยนกว่านี้แน่นอนขณะที่เขาพูดเขาก็ประสานมือเข้าด้วยกันและทันใดนั้นก็มีเสียงกระดูกแตกเมื่อมันมาถึงหูของซางกวนเสี่ยวหยุนผิวของซางกวนเสี่ยวหยุนก็เปลี่ยนไปจากนั้นเขาก็พูดเสียงดังอย่างรวดเร็วไม่อย่าทะเลาะกันเลยฉันจะทำสถานการณ์ของเธอทำให้มู่ชิวหยานที่อยู่ด้านข้างตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นมองไปที่ซางกวนเสี่ยวหยุนด้วยรอยยิ้มเธอดูสนใจซางกวนเสี่ยวหยุนมากขึ้นลูกสนิทตัวเมียตัวนี้น่าสนใจไม่น้อยดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนตำแหน่งวางมือบนที่วางแขนของเบาะนั่งพยุงศีรษะอย่างสง่างามแล้วพูดด้วยรอยยิ้มแล้วบอกผมมาว่าคุณเอาของไปไว้ที่ไหนก่อนที่ฉันจะพูดฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมซางกวนเสี่ยวหยุนพูดอย่างอ่อนแรงก่อนที่มู่ชิวหยานจะตอบได้เด็กสาวหน้าเด็กก็จ้องไปที่ซางกวนเสี่ยวหยุนยังอยากถามคำถามอีกเหรอคุณมีสิทธิ์ถามไหมเมื่อเขาพูดเช่นนี้เขาก็แสดงหมัดของเขาให้ซางกวนเสี่ยวหยุนเต็มไปด้วยภัยคุกคามซางกวนเซียวหยุนก้มหัวแล้วกัดฟันแล้วพูดว่าฉันต้องถามคำถามนี้หากคุณไม่ให้ฉันทำเช่นนี้แม้ว่าคุณจะทุบตีฉันให้ตายฉันก็จะไม่บอกคุณแต่เธอพูดอย่างนั้นแต่เห็นได้ชัดว่าเธอขาดความมั่นใจเด็กสาวหน้าเด็กเม้มริมฝีปากอย่างไม่เชื่อสายตาโอ้บอกฉันสิคุณต้องการถามอะไรมู่ชิวหยานค่อนข้างสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้และอดไม่ได้ที่จะมองซางกวนเซียวหยุนขึ้นลงอีกครั้งฉันอยากถามคุณเคยแฮ็กโทรศัพท์มือถือของฉันมาก่อนหรือเปล่าซางกวนเสี่ยวหยุนพูดด้วยใบหน้าแดงก่ำเรื่องนี้สำคัญสำหรับเธอมากทันทีที่เธอพูดแบบนี้หลี่โม่ที่ไม่ได้พูดตั้งแต่ซางกวนเสี่ยวหยุนขึ้นรถก็อดไม่ได้ที่จะยกมุมปากขึ้นทันทีที่เขาเข้าใจความหมายของซางกวนเสี่ยวหยุนในการถามคำถามนี้ทำไมคุณถึงถามแบบนั้นมู่ชิวหยานยิ่งสงสัยมากขึ้นไปอีกซางกวนเสี่ยวหยุนไม่ตอบแต่หน้าแดงอีกครั้งและพูดว่าบอกฉันก่อนสิคุณแฮกโทรศัพท์ของฉันหรือเปล่าและใครคือคนอื่นที่แฮกโทรศัพท์ของฉันโทรศัพท์ของคุณไม่มีความลับใช่ไหมจู่ๆสีหน้าของมิวเคอเยนก็ดูแปลกไปไม่จะมีความลับในเรื่องนี้ได้อย่างไรม่านตาของซางกวนเสี่ยวหยุนหดตัวลงจากนั้นเธอก็ส่ายหัวด้วยความตื่นตระหนกไม่มู่ชิวหยานกระพริบตาจากนั้นขยิบตาให้เด็กสาวหน้าเด็กที่อยู่ข้างๆเขาทันใดนั้นเด็กสาวหน้าเด็กก็เข้ามาหาซางกวนเสี่ยวหยุนยื่นมือออกไปแล้วคว้าโทรศัพท์มือถือที่ซางกวนเสี่ยวหยุนถืออยู่ในมือของเธอซางกวนเสี่ยวหยุนไม่กล้าต่อต้านเลยเพราะยีโรข้างๆเธอถือปืนจ่อหัวเธอตราบใดที่เธอเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอจะถูกยิงที่ศีรษะ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะไม่กล้าต่อต้านแต่สีหน้าของเขาก็แสดงความกังวลใครๆก็บอกได้ว่าเธอกำลังตื่นตระหนกในขณะนี้ดวงตาของเธอค่อนข้างไม่เต็มใจและเสียใจเมื่อมองดูโทรศัพท์มือถือของเธอที่ถูกเอาไปหากทำได้เธอก็จะรีบคว้ามันทันทีแต่เธอไม่กล้าฉันไม่กล้าจริงๆหลังจากที่เด็กสาวหน้าเด็กคว้าโทรศัพท์มาเธอก็ตรวจดูโทรศัพท์ในมือก่อนแล้วจึงถามซางกวนเสี่ยวหยุนว่ารหัสผ่านสำหรับปลดล็อกคืออะไรซางกวนเสี่ยวหยุนกัดริมฝีปากของเธอและไม่พูดอะไรเด็กสาวหน้าเด็กโค้งมาริมฝีปากของเธอจากนั้นยื่นมือออกไปจับนิ้วชี้ขวาของซางกวนเซียวหยุนแล้ววางลงในตำแหน่งปลดล็อกลายนิ้วมือโดยตรงและรหัสผ่านก็จะถูกปลดล็อกทันทีหลังจากปลดมันออกความอยากรู้อยากเห็นก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเด็กสาวหน้าเด็กเนื่องจากโทรศัพท์เพิ่งถูกปลดล็อกอินเทอร์เฟซการปรับความเร็วจึงปรากฏขึ้นนี่จะเป็นความเร็วต่ำเธอปรับมันขึ้นโดยไม่รู้ตัวดึงตรงไปยังทางหลวงทันใดนั้นร่างกายของซางกวนเสี่ยวหยุนก็สั่นสะท้านทันทีเขายังกรีดร้องโดยไม่สมัครใจเสียงที่จู่ๆของซางกวนเสี่ยวหยุนทำให้เด็กสาวหน้าเด็กสะดุ้งและเธอก็มองไปที่ซางกวนเสี่ยวหยุนโดยไม่รู้ตัวเมื่อเธอมองไปรอบๆเธอเห็นใบหน้าที่สวยงามของซางกวนเสี่ยวหยุนแดงก่ำเด็กสาวหน้าเด็กตกตะลึงอยู่พักหนึ่งคุณชื่ออะไรไม่มีอะไรหรอกซางกวนเสี่ยวหยุนกัดริมฝีปากของเธอแล้วพูดใช่เด็กสาวหน้าเด็กรู้สึกสับสนจากนั้นเขาก็ดูโทรศัพท์ที่เขาถืออยู่และตั้งความเร็วให้สูงมากแล้วฉากที่พูดเกินจริงปรากฏขึ้น3นาทีต่อมามู่ชิวหยานรับโทรศัพท์จากเด็กสาวหน้าเด็กคุณจะดูแอปบนโทรศัพท์ของคุณใบหน้าของเขาดูแปลกฮ่าฮ่าหลังจากดูมาได้สักพักสายตาของเขาก็จ้องไปที่ซางกวนเสี่ยวหยุนอีกครั้งเพื่อนร่วมชั้นคุณทำได้คุณมาถูกทางแล้วบทที่196เป็นไปได้ยังไงเศษ2ส่วน2อยู่แถวหน้าหลังจากได้ยินคำพูดของมิวเคอเยนแล้วชางกวนเสี่ยวหยุนก็เงียบสนิทในเวลานี้เขาดูเหมือนถูกนิสัยเสียล้มตัวลงบนโซฟาทำลายมันเธอเหนื่อยมากมันจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรแม้ว่าเธออยากจะไล่ตามความตื่นเต้นแต่มันก็มากเกินไปเมื่อเห็นว่าซางกวนเสี่ยวหยุนนิ่งเงียบมู่ชิวหยานก็ไม่สนใจมากนักเรื่องวันนี้น่าสนใจสำหรับมู่ชิวหยานมากฉันไม่เคยคาดหวังว่าจะจับลูกสนิทตัวเมียตัวนี้ได้กลับกลายเป็นคนเช่นนั้นเธอถามว่าทำไมซางกวนเสี่ยวหยุนถึงกังวลมากว่ามีคนแฮกโทรศัพท์ของเธอหรือไม่ปรากฏว่าเป็นแบบนี้หลังจากเหลือบมองที่ซางกวนเสี่ยวหยุนมู่ชิวเหยียนก็มองไปที่หลี่โม่ที่กำลังกินแตงอยู่ข้างๆฉันอดไม่ได้ที่จะมองหลี่โม่ด้วยความโกรธคนเลวคุณรู้เรื่องนี้แล้วหรือยังนี่ไม่ชัดเจนเลยเหรอหลี่โม่พูดด้วยรอยยิ้มแล้วทำไมไม่บอกฉันล่วงหน้านี่ไม่น่าแปลกใจสำหรับคุณเป็นยังไงบ้างมันน่าสนใจมันค่อนข้างน่าสนใจมู่ชิวหยานพยักหน้าแล้วกล่าวเสริมอย่างไรก็ตามเซียวหยูอาจจะไม่สังเกตเห็นสิ่งนี้มาก่อนถ้าเขามีเขาคงจะบอกฉันนานแล้วนอกจากเซียวหยูแล้วดูเหมือนว่าคุณจะแฮกได้เช่นกันจริงๆแล้วคุณเคยแฮ็กโทรศัพท์ของเธอมาก่อนหรือเปล่าแล้วเปิดสวิตช์ไม่อย่างนั้นฉันไม่เชื่อจู่ๆเธอก็ถามว่ามีคนแฮ็กโทรศัพท์ของเธอหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่ามีคนขโมยโทรศัพท์ของเธอและปิดสวิตช์ทันทีซึ่งทำให้เธอคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเกือบจะทันทีที่มู่ชิวเหยียนพูดคำเหล่านี้ซางกวนเสี่ยวหยุนซึ่งทรุดตัวลงบนโซฟาและไม่อยากขยับเลยจู่ๆก็ให้กำลังใจและมองไปทางหลี่ม่ออย่างรวดเร็วเธอนอนราบอยู่แล้วนี่คงช็อกอีกแล้วไม่มีทางคนที่แฮ็กโทรศัพท์ของเธอกลายเป็นผู้ชายนี้คุณต้องการให้มีลักษณะเช่นนี้หรือไม่
นี่มันเกินจริงเกินไปบทที่197มีบางอย่างผิดปกติกับความโปรดปรานนี้เศษ1ส่วน2ในเวลาเดียวกันเด็กสาวหน้าเด็กที่อยู่ข้างๆเขาและอีโรก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่หลี่หม้อแม้แต่ยันรัชิวก็ขับรถอยู่ในขณะนี้ทุกคนมองไปที่กระจกมองหลังอย่างชัดเจนแน่นอนว่าฉันก็อยากรู้เรื่องนี้มากเช่นกันแฮมฉันไม่ได้ตั้งใจจะเห็นเธอสนุกเลยฉันปรับมันเพื่อเธอด้วยจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือแต่ฉันแค่ปรับมันสักพักแล้วก็ออกจากการควบคุมแล้วเมื่อทุกคนจ้องมองลีมโอก็ไอสองครั้งแล้วพูดอย่างจริงจังนิวเคยไอเย็นกรอกตาไปที่ลีมโอแล้วพูดด้วยความโกรธเป็นเรื่องจริงที่คุณลงมือแล้วคุณไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆที่ยินดีช่วยเหลือผู้อื่นช่วยไม่ได้แล้วแฟนคุณใจดีมากบ้ามู่ชิวหยานถมน้ำลายเบาๆแต่เธอก็ไม่ได้โกรธเลยท้ายที่สุดเธอก็รู้จริงๆว่าแฟนของเธอเป็นอย่างไร LSP ที่เหมาะสมถ้าเธอใส่ใจเรื่องนี้จริงๆฉันจะไม่ตกลงเป็นแฟนของหลี่โม่อันที่จริงฉันคิดว่านี่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วเราจะลองดูในอนาคตไหมหลี่โม่เอาหัวเข้าไปใกล้หูของมู่ชิวหยานแล้วพูดกับมู่ชิวเหยียนใบหน้าของมิวเคยอายันเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีจากนั้นเขาก็มองไปที่ลีมโอด้วยความไม่เชื่อคนเลวคนนี้คุณกล้าพูดแบบนี้ได้ยังไงเลวร้ายจากนั้นเขาก็รีบกระซิบอย่าแม้แต่จะคิดนะจริงเหรอลีโมกระพริบตาและอดไม่ได้ที่จะยกมุมปากขึ้นเสียงของซิสเตอร์ชิวหยานไม่หนักแน่นพอดูเหมือนว่าเฮ้เฮ้เฮ้พวกเขาทั้งสองกระซิบเช่นนี้แต่เด็กสาวหน้าเด็กและคนอื่นๆที่อยู่ตรงข้ามไม่ได้ยินอะไรเลยฉันแค่รู้สึกว่าตอนนี้มีบางอย่างกำลังเข้าปากฉันอย่างบ้าคลั่งทำให้พวกเขารู้สึกอิ่มเฮ้นั่นมันมากเกินไปนะหลังจากนั้นไม่นานมิวเคยอาเยนก็จบการกระซิบกับหลี่เอ็มโอพยายามที่จะสงบสติอารมณ์เขามองไปที่ตรงข้ามสร้างกวนเสี่ยวหยุนซึ่งเห็นได้ชัดว่ากำลังนินทาเขายิ้มแล้วพูดว่าตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าใครแฮ็กโทรศัพท์ของคุณคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าของนั้นอยู่ที่ไหนทันทีที่เธอพูดคำเหล่านี้ใบหน้าของสร้างกวนเสี่ยวหยุนก็แข็งค้างมันไม่ง่ายเลยที่จะระงับความตื่นตระหนกโดยไม่ต้องคิดมากเธอก็อดไม่ได้ที่จะมองดูลีมโออีกครั้งใบหน้าสวยแดงระเรื่อจากนั้นเขาก็พูดอย่างรวดเร็วฉันบอกว่าของอยู่ในโรงแรมแล้วฉันก็วางไว้หลังทีวีในโรงแรมโรงแรมอะไรเด็กสาวหน้าเด็กพูดแทรกคุณไม่ได้เจาะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของฉันด้วยซ้ำเหรอคุณควรรู้ว่ามันคือโรงแรมอะไรซางกวนเซียวหยุนตกตะลึงพูดได้แค่นี้ทำไมคุณพูดมากขนาดนั้นเด็กสาวหน้าเด็กพูดอย่างดุเดือดพูดมาสิคุณกำลังทำอะไรรุนแรงขนาดนี้เราอยู่ในห้อง803ของโรงแรมเฟยไห่ซางกวนเสี่ยวหยุนพูดอย่างอ่อนแรงนิวเคยอายันยิ้มและพูดกับยันรัชิวที่กำลังขับรถรัชิวโปรดขับรถไปที่โรงแรมเฟยไห่ตกลงยันรัชิวตอบอย่างใจเย็นจากนั้นเราก็ขับรถไปที่โรงแรมฟูเฮเห็นได้ชัดว่าเธอรู้ทางคนเลวเธอโกหกหรือเปล่าทันทีที่รถขับไปที่โรงแรมฟูเฮมู่ชิวหยานก็อดไม่ได้ที่จะถามหลี่ม่อฉันไม่ได้โกหกหลี่โม่พูดด้วยรอยยิ้มคำพูดของลีมโอไม่ได้โกหกมิวเคยอาเยนแต่จากการสแกนรหัส QR ของแชงกวนเซียวหยุนเป็นการยืนยันว่าแชงกวนเซียวหยุนไม่ได้โกหกจริงๆเมื่อสร้างกวนเซียวหยุนขึ้นรถเมื่อกี้เขาไม่พูดอะไรเลยแต่สิ่งที่ควรทำก็ไม่ลืมในเวลานั้นฉันสแกนรหัส QR สำหรับสร้างกวนเสี่ยวหยุนจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของสร้างกวนเสี่ยวหยุนก็ปรากฏขึ้นชื่อสร้างกวนเสี่ยวหยุนอายุ20เพศหญิงรูปร่างหน้าตา92ส่วนสูง 1.65 เมตรทักษะบินข้ามกำแพงและปีนกำแพงเชี่ยวชาญสกัดได้
ขาตัน12ทางสำเร็จเล็กน้อยสกัดได้โยคะเชี่ยวชาญสกัดได้ทักษะหดตัวของกระดูกสำเร็จเล็กๆสามารถสกัดได้ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์การขับรถผู้เยาว์สามารถสกัดได้การขับขี่รถยนต์ผู้เยาว์สามารถสกัดได้ว่ายน้ำผู้เยาว์สามารถสกัดได้การแสดงผู้เยาว์สกัดได้วาทศิลป์ผู้เยาว์ก็สกัดได้อาชีพนักศึกษาชั้นปีที่2ในภาควิชาโบราณคดีของมหาวิทยาลัยครูชิงหลงลูกสนิทและโจรปล้นสุสานอสังหาริมทรัพย์ไม่มีทุนสภาพคล่อง 554,444 หยวน3เซนภูเขาไม่มีสถานะความสัมพันธ์ไม่มีความชอบ25สถานการณ์พิเศษเมื่อวานนี้เวลา10นาฬิกา35นาทีและ15วินาทีรถดำถูกนำมาใช้ปิดกั้นถนนบนถนนลินไห่และผ้าทอแห่งรัฐสงครามที่ถูกกำหนดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เป่ยเจียถูกขโมยและซ่อนไว้ในเฟิร์นไห่ด้านหลังทีวีในห้องพักในโรงแรม803บทที่197มีบางอย่างผิดปกติกับความโปรดปรานนี้เศษ2ส่วน2เธอคิดว่ามันจะสมบูรณ์แบบแต่เธอไม่ต้องการให้ลีมโอใช้ทักษะการสแกนโค้ด QR รวมกับเทคโนโลยีแฮกเพื่อล็อกตัวตนและตำแหน่งของเธอเมื่อเวลา 3:43 น. 15 วินาทีบ่ายของวันนี้เธอถูกยูเซียวเมงบีบบังคับให้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์เมอร์เซเดสเบนซ์แน่นอนว่านี่คือข้อมูลที่ลีมโอสแกนเมื่อสร้างกวนเสี่ยวหยุนขึ้นรถบัสหลีโม่ไม่มีเวลาสนใจว่าตอนนี้เป็นอย่างไรพูดถึงเรื่องนั้นวันนี้ตอนที่เขาอยู่ในห้องอ่านหนังสือของวิลล่าของมิวเคอเยนเขาได้ทดสอบทักษะการแฮกนอกจากนี้เขายังค้นพบความลับของโทรศัพท์ของแชงกวนเซียวหยุนและอดไม่ได้ที่จะปรับความเร็วของแอปชั่วขณะหนึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ถูกละเลยนั่นคือเขาสามารถใช้วิดีโอวงจรปิดเพื่อสแกนโค้ดได้จริงๆแต่เขาก็เพิกเฉยต่อเรื่องนี้เพราะตอนนี้เขาสามารถควบคุมการเกิดขึ้นของรหัส QR ได้แล้วในเวลานั้นการทดสอบทักษะการแฮกและการค้นหาแอปนั้นน่าตื่นเต้นมากจนฉันไม่รู้มาระยะหนึ่งแล้วนอกจากนี้หลังจากนั้นเขาก็พบกับมู่ชิวหยานเคาะประตูและเรียกให้เขากินข้าวเมื่อคุ้นเคยกับมิวเคอเยนเขาก็เพิกเฉยต่อเรื่องนี้ด้วยซ้ำและแม้แต่ตอนที่หยูเสี่ยวเหมิงเรียกวิดีโอวงจรปิดเขาก็ไม่โต้ตอบพูดได้แค่เขาโกรธมากโอ้เมื่อได้ยินสิ่งที่หลี่โม่พูดมู่ชิวเหยียนก็พยักหน้าจากนั้นเดินเข้าไปหาหลี่โม่และถามด้วยเสียงต่ำแล้วเธอมีพลังแบบไหนคุณบอกได้ไหมฉันยังไม่ได้ดูเลยแล้วฉันจะลองดูใกล้ๆไหมล่ะหลี่โม่ตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาถ้าอย่างนั้นก็รีบดูสิมัวรออะไรอยู่มู่ชิวหยานมองหลี่โม่ด้วยความโกรธใช่หลี่โม่ตอบรับจากนั้นเขาก็หันความสนใจไปที่สร้างกวนเสี่ยวหยุนอีกครั้งและสแกนรหัสของสร้างกวนเสี่ยวหยุนอีกครั้งสแกนรหัสนี้จู่ๆสีหน้าของหลี่โม่ก็เริ่มแปลกๆเพราะเขาค้นพบข้อมูลของสร้างกวนเสี่ยวหยุนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดความชื่นชอบ65ความโปรดปรานนี้ทำให้หลี่โม่สับสนเล็กน้อยถ้าเขาจะไม่ผิดตอนที่สร้างกวนเสี่ยวหยุนขึ้นรถคะแนนความชอบของเขาเมื่อเขาสแกนโค้ดน่าจะเป็น25 25อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะสร้างกวนเสี่ยวหยุนเป็นสาวสวยการรับรู้ถึงรูปลักษณ์ที่ดีของเขาแต่ตอนนี้65ฉันแค่คิดออกปลอใช่ค่ะพระเอกทำผิดไม่ใช่คนเขียนลีมโอนักเขียนคุณผู้เขียนเทคนิคการป้องกันที่ดีหลี่โม่บีบบีบบีบบทที่198ความเป็นมาของตัวตนอันแปลกประหลาดเศษ1ส่วน2มีบางอย่างผิดปกติกับผู้ชายคนนี้จริงๆใช่ไหมความชื่นชอบของเธอที่มีต่อฉันเพิ่มขึ้นจาก25เป็น65แม้ว่าเธอจะตายมันไม่แปลกเหรอนี่มันไร้สาระนิดหน่อยพูดตามตรงลีมโอรู้สึกประหลาดใจจริงๆกับความประทับใจที่ดีเช่นนี้ด้วยเหตุนี้วิธีที่เขามองสร้างกวนเสี่ยวหยุนจึงแปลกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
มันเหมือนกับว่าเมื่อฉันเห็นความโปรดปรานของชาวชิงเชงก็เปลี่ยนไปอย่างมากจากมุมมองที่แน่นอนสถานการณ์ของลูกสนิทตัวเมียตรงหน้าฉันค่อนข้างคล้ายกับสถานการณ์ของชาวชิงเชงแน่นอนมันคล้ายกันนิดหน่อยพูดตามตรงสถานการณ์แตกต่างออกไปอย่างแน่นอนชาวชิงเชงมีร่างกายที่พิเศษและผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าฉันฉันกลัวว่ามันเป็นการเล่นโวหารมากกว่ายังไงก็น่ากลัวหลี่โม่มองสร้างกวนเสี่ยวหยุนอย่างแปลกๆเล็กน้อยจากนั้นให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงอื่นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือสถานการณ์พิเศษข้างต้นนั้นเรียบง่ายมากมีเพียงฉากการตายทางสังคมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลิมโอก็ไม่รู้สึกถึงคะแนนทักษะใดๆเลยดังนั้นสถานการณ์พิเศษนี้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์พิเศษที่ไม่ถูกต้องอีกประการหนึ่งพูดได้เพียงว่าสถานการณ์พิเศษใดๆที่เกิดจากเขาโดยพื้นฐานแล้วจะไม่ได้รับรางวัลอย่างน้อยตอนนี้หลี่โม่สแกนโค้ดไปหมดแล้วถือได้ว่ามีคนสแกนโค้ดจำนวนมากแต่ผู้ที่ได้รับคะแนนทักษะจริงๆคือผู้ที่มีสถานการณ์พิเศษที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเห็นในการสแกนโค้ดแล้วเปลี่ยนสถานการณ์พิเศษนั้นเมื่อนั้นคุณจะได้รับคะแนนทักษะจีแต่ทั้งหมดก็เปลี่ยนจากแย่เป็นดีสิ่งนี้เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงไม่มีคะแนนทักษะที่ได้รับอ้าวก็ไม่ถูกเช่นกันเขาทำให้จังชีอองหวงไฮและมีรองสันพิการในเวลานั้นยังคงมีคะแนนทักษะที่จะได้รับเพียงแต่การกำหนดคะแนนทักษะนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมู่หลงซีเย่หลังจากดูสิ่งนี้แล้วหลี่ม่อก็เริ่มคิดในใจฉันต้องรู้ภูมิหลังของเธอแสดงภูมิหลังของเธอให้ฉันดูเกือบจะอยู่ในช่วงเวลาที่คิดแผงข้อมูลส่วนบุคคลของสร้างกวนเสี่ยวหยุนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ข้อมูลที่เคยปรากฏบนนิวเคลียร์เอเยนก่อนหน้านี้ปรากฏในขณะนี้ประวัติความเป็นมาทายาทของตระกูลโหตระกูลโจรสุสานเมื่อเห็นคอลัมน์ข้อมูลดังกล่าวดวงตาของลีมโอก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจครอบครัวโจรสุสานไม่มีทางทุกวันนี้มีครอบครัวโจรปล้นสุสานโดยเฉพาะหรือเปล่านี่ไม่ใช่ครอบครัวที่ปรากฏเฉพาะในภาพยนตร์และนวนิยายบางเรื่องใช่ไหมยิ่งไปกว่านั้นผู้ชายคนนี้ยังกลายเป็นลูกหลานของตระกูลโหอีกด้วยแต่นามสกุลของเธอคือสร้างกวนนั่นหมายความว่าเธอไม่มีนามสกุลแม่ด้วยเหรอหรือว่าพ่อของเธอเป็นเจ้าสาวไม่ว่าแม่ของเธอจะมาจากตระกูลโหจากนั้นเขาก็ถ่ายทอดทักษะของเขาให้กับเธอเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะกลายเป็นสิทธิ์ของใครบางคนจากตระกูลโหใช่ไหมโจรสุสานประเภทไหนที่กำลังมองหาลูกศิษย์ไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงและเนื่องจากเราเป็นครอบครัวเราจึงไม่ต้องการที่จะถ่ายทอดทักษะของเราให้กับบุคคลภายนอกดูเหมือนจะไม่ถูกต้องผู้ชายคนนี้ไม่มีทักษะในการปล้นสุสานนั่นไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้จริงๆนอกจากนี้ผู้ชายคนนี้ก็ยอดเยี่ยมจริงๆแม้ว่าการต่อสู้ระยะประชิดจะน่าตื่นเต้นมากก็ตามฉันเพิ่งทำขามาได้เพียง12ปีเท่านั้นแต่คู่ต่อสู้มีความสามารถในการบินข้ามกำแพงเชี่ยวชาญและหดกระดูกได้สำเร็จเล็กน้อยนี่เป็นทักษะที่น่าสนใจมากหลี่โม่เคยดูคนแปลกหน้าแสดงทักษะการหดตัวของกระดูกในทีวีห่วงเหล็กขนาดเล็กมากสามารถให้ร่างกายทะลุได้แต่เขาลืมไปว่าเขาดูรายการอะไรตอนนั้นฉันยังรู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากถึงแม้จะไม่เกินจริงเหมือนในนิยายก็ตามแต่คนธรรมดาก็ทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าสร้างกวนเสี่ยวหยุนที่อยู่ตรงหน้าฉันจะทำเช่นนี้ได้นอกจากนี้บินข้ามหลังคาแล้วเดินข้ามกำแพงเหรอฉันบอกได้แค่ว่ามันคุ้มค่ากับการดำรงอยู่ของอาชีพลูกสนิทแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่ทักษะแสงในนวนิยายอย่างแน่นอน
มันควรจะเป็นอะไรที่เหมือนกับปากัวแต่ความสามารถพิเศษในทักษะการบินข้ามกำแพงและปีนข้ามกำแพงได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทักษะนี้แข็งแกร่งมากให้หลี่โม่สนใจมากขึ้นแล้วประวัติของเธอล่ะมู่ชิวหยานที่อยู่ด้านข้างถามหลี่โม่ด้วยเสียงต่ำอีกครั้งทายาทของตระกูลโฮตระกูลจรสุสารลีมโอเข้าหามิวไคอเยนและกระซิบกับเมียวไคอเยนมู่ชิวหยานตกตะลึงอะไรนะคุณไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เหรอหลี่โม่ถามอีกครั้งอย่างสงสัยบทที่198ความเป็นมาของตัวตนอันแปลกประหลาดเศษ2ส่วน2ไม่ฉันแค่ให้ความสนใจกับสถานการณ์ของครอบครัวใหญ่บางครอบครัวเท่านั้นฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับตระกูลโหเลยอย่างไรก็ตามหากเป็นครอบครัวจริงๆผู้คนก็สามารถสอบสวนได้อย่างแน่นอนแล้วให้ใครมาตรวจสอบล่ะเดี๋ยวก่อนนั่นไม่ถูกต้องคุณกำลังตรวจสอบอะไรอยู่คุณสามารถถามสร้างกวนเสี่ยวหยุนได้โดยตรงเมื่อเห็นพวกเขาทั้งสองกระซิบและพูดคุยอย่างไม่หยุดหย่อนซางกวนเสี่ยวหยุนซึ่งเดิมทีกลัวหน้าตาแปลกๆของหลี่โม่ก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงอีกครั้งสองคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เป็นไปได้ไหมที่จะกระจายอาหารสุนัขทุกครั้งพวกเขาไม่รู้หรือว่ากำลังสอบปากคำเธออยู่นี่ทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เหรอในขณะนี้มู่ชิวหยานก็หยุดพูดคุยกับหลี่โม่แล้วมองไปทางซางกวนเสี่ยวหยุนเล่าประวัติของคุณมาสินี่ซางกวนเสี่ยวหยุนลังเลด้วยสีหน้าเขินอายและดวงตาของเธอก็อดไม่ได้ที่จะกลอกตาอย่าคิดที่จะโกหกฉันรู้ว่าคุณเป็นลูกหลานของตระกูลโฮบอกฉันอย่างระมัดระวังว่าเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลโฮมู่ชิวหยานไม่สามารถบอกได้ว่าซางกวนเสี่ยวหยุนกังวลเรื่องอะไรและเห็นได้ชัดว่าเธอพยายามที่จะโกหกดังนั้นเธอจึงพูดกับซางกวนเสี่ยวหยุนทันทีด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งลูกศิษย์ของซางกวนเสี่ยวหยุนหดตัวลงอีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและเหลือเชื่อมากเรื่องของทายาทตระกูลจนสุสานตระกูลโหนั้นเป็นความลับสุดยอดนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถรู้ตัวตนของเธอได้โดยการเจาะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของเธอสิ่งนี้ทำให้เธอไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเครือข่ายข่าวกรองของมิวเคอเยนและคนอื่นๆนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนเขารู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นเธอไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายจริงๆแต่เขาตกเป็นเป้ามานานแล้วเหรอไม่เชิงก่อนหน้านี้เธอไม่รู้สึกว่าถูกคนอื่นติดตามและสอบสวนเธอเลยฉันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ที่โรงเรียนกับน้องสาวช้อปปิ้งดูหนังและไปห้องสมุดแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่น่ารื่นรมมากเป็นไปไม่ได้ที่ใครก็ตามจะเชื่อมโยงเธอกับครอบครัวจรสุสารหลังจากตกตะลึงไปครู่หนึ่งสีหน้าของซางกวนเสี่ยวหยุนก็เปลี่ยนเป็นขมขื่นเธอยิ้มอย่างขมขื่นและพูดอย่างอ่อนแรงกับมู่ชิวหยานก่อนที่จะตอบคำถามฉันขอถามอีกคำถามหนึ่งได้ไหมมีปัญหาอะไรมู่ชิวหยานตอบอย่างไม่ลังเลซางกวนเสี่ยวหยุนพูดอย่างระมัดระวังตัวตนของคุณคืออะไรคุณมาจากตระกูลเป่ยจริงๆหรือแต่ในบรรดาข้อมูลที่ฉันรู้เกี่ยวกับตระกูลเป่ยไม่มีใครเหมือนคุณเลยบทที่199แข็งแกร่งขนาดไหนเศษ1ส่วน2ใครบอกคุณว่าฉันมาจากตระกูลเป่ยมิวเคอเยนมองไปที่เชงกวนเสี่ยวหยุนด้วยรอยยิ้มไม่ใช่มาจากตระกูลเป่ยถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมจู่ๆคุณถึงเพ่งความสนใจไปที่ฉันซางกวนเสี่ยวหยุนลืมตาขึ้นมาถ้าคุณไม่ได้มาจากตระกูลเป่ยคุณไม่สามารถมีอะไรเกี่ยวข้องกับตระกูลเป่ยได้หรือหลี่ม่อเหลือบมองไปที่ซางกวนเสี่ยวหยุนนั่นสินะซางกวนเสี่ยวหยุนตระหนักได้ทันทีว่าเธอไม่กล้ามองหลี่ม่อเลยนับตั้งแต่ที่เธอรู้ว่าลีมโอแฮกโทรศัพท์ของเธอและควบคุมความบ้าคลั่งเล็กๆของเธอความคิดของเธอที่มีต่อลีมโอก็กลายเป็นเรื่องแปลกมากในฐานะผู้แสวงหาความตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกอย่างแท้จริงที่เพศตรงข้ามได้ค้นพบความลับของเธอและเขายังช่วยเธอปรับความเร็วของเธอเกินจริงอีกด้วยน่ากลัวหลี่โม่ไม่สนใจสายตาของซางกวนเสี่ยวหยุนที่หลบสายตาแต่เขาพูดอีกครั้ง
ถึงตาคุณแล้วที่จะต้องอธิบายสถานการณ์ของตระกูลโฮบอกฉันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณทำไมคุณถึงมีนามสกุลสร้างกวนแต่คุณสามารถเป็นทายาทของตระกูลโฮได้นอกจากนี้ทำไมคุณถึงได้รับโบรชัวร์วอริงสเตทจากความผิดพลาดเขาอยากรู้เรื่องนี้มากท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่แสดงเมื่อเขาสแกนโค้ด QR บนแผงข้อมูลส่วนตัวของสร้างกวนเสี่ยวหยุนเมื่อได้ยินคำพูดของลีมโอสร้างกวนเซียวหยุนก็เงยหน้าขึ้นมองลีมโอแล้วรีบก้มศีรษะลงจากนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าตระกูลโฮเป็นตระกูลโจรสุสานที่ซ่อนอยู่ในเมืองชิงหลงมีมรดกสืบทอดมากี่ชิ้นแล้วปีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเหตุผลที่ฉันกลายเป็นทายาทของตระกูลโฮก็เพราะว่าตอนที่ฉันเรียนชั้นประถมฉันมีครูสอนภาษาจีนคนหนึ่งที่มาจากตระกูลโฮตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าเธอมาจากครอบครัวโจรปล้นสุสานเธอใจดีกับฉันมากและให้บริการสอนพิเศษหลังเลิกเรียนหลายอย่างแก่ฉันครั้งหนึ่งฉันค้นพบว่าเธอสามารถบินข้ามกำแพงได้ฉันอดไม่ได้ที่จะอยากเรียนรู้ทักษะของตัวเองและฉันก็รบกวนครูเพื่อเรียนรู้ทักษะของฉันด้วยและอาจารย์ก็ไม่ปฏิเสธฉันเลยสอนทักษะทุกประเภทให้ฉันแต่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงมันให้โลกภายนอกเห็นอย่างไรก็ตามครูไม่ได้สอนให้ฉันรู้จักความสามารถในการปล้นสุสานเขาสอนฉันแค่เคล็ดลับบางอย่างในการปีนข้ามกำแพงและทำให้กระดูกของฉันเล็กลงฉันไม่รู้ว่าครูของฉันมาจากครอบครัวโจรสุสานในตอนแรกจนกระทั่งฉันอยู่มัธยมศึกษาปีที่3ฉันจึงพบว่าครูของฉันมาจากตระกูลโฮซึ่งเป็นตระกูลสุสานโจรแต่จู่ๆครูของฉันก็หายตัวไปตอนฉันยังเป็นนักเรียนใหม่ฉันตามหาเธออยู่นานแต่กลับไม่พบว่าเธออยู่ไหนไม่มีข่าวเลยแม้ว่าเราจะแจ้งตำรวจก็ตามจนกระทั่งครึ่งปีที่แล้วจู่ๆฉันก็ได้รับข้อความจากบุคคลลึกลับบอกว่าเขารู้ที่อยู่ของอาจารย์ของฉันแล้วแต่หากฉันอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนฉันก็ต้องช่วยเขานี่เป็นหนึ่งในคำสั่งของอีกฝ่ายที่จะแลกเปลี่ยนโบรชัวร์วอริงสเตทในครั้งนี้หลังจากที่สร้างกวนเสี่ยวหยุนพูดจบมู่ชิวหยานก็อดไม่ได้ที่จะกระพริบตาและมองที่สร้างกวนเสี่ยวหยุนด้วยความประหลาดใจวิเคราะห์อยู่เสมอว่าสิ่งเหล่านั้นจริงหรือเท็จอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามก็ฟังดูน่าสนใจทีเดียวจู่ๆนักเรียนชั้นประถมก็ออกผจญภัยใช่ไหมคุณสามารถเขียนนวนิยายได้ครูสอนภาษาจีนของฉันเป็นโจรปล้นสุสานมู่ชิวหยานไม่เพียงแต่พบว่ามันน่าสนใจแต่แม้แต่หลี่โม่ก็อดไม่ได้ที่จะมองสร้างกวนเสี่ยวหยุนด้วยสีหน้าแปลกฮ่าฮ่าเนื่องจากแผงข้อมูลส่วนบุคคลไม่แสดงหลี่โม่จึงไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จริงหรือเท็จเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็ดึงแผงข้อมูลส่วนบุคคลของสร้างกวนเสี่ยวหยุนออกมาอีกครั้งฉันต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสร้างกวนเสี่ยวหยุนหลังจากเอามันออกมาหลี่โม่ก็คิดแอบอยู่ในใจในขณะที่สวดมนต์สายตาของเขาจ้องมองไปที่แผงข้อมูลส่วนบุคคลอยากรู้ว่าแผงข้อมูลจะเปลี่ยนไปหรือไม่กับเขาอย่างนั้นจากนั้นหลี่โม่ก็พบว่าในคอลัมน์ความสัมพันธ์ของสร้างกวนเสี่ยวหยุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันสถานะความสัมพันธ์ฉันได้รับการสอนจากครูชาวจีนตั้งแต่เด็กและฉันได้เรียนรู้จากอาจารย์ถึงทักษะการบินข้ามกำแพงการยอกระดูกและ12วิธีสู่ตันกังฟูนอกจากนี้ฉันได้ซ่อนความลับในการแสวงหาความตื่นเต้นเป็นการส่วนตัวไม่เคยกล้าหาผู้ชายง่ายๆเพื่อนๆไม่กล้าติดต่อกับเพศตรงข้ามมากนักเพราะกลัวว่าพวกเขาจะมองฉันแปลกฮ่าๆแต่วันนี้ความลับที่เธอซ่อนไว้ก็ถูกเปิดเผยและหลี่โม่ก็ทำให้เธอคลั่งไคล้เล็กน้อยซึ่งทำให้เธอมีความคิดแปลกๆเกี่ยวกับหลี่โม่นอกจากนี้สถานการณ์พิเศษยังเปลี่ยนไปอีกขึ้นอยู่กับการแสดงสถานการณ์พิเศษดั้งเดิมอีกหนึ่งบรรทัดพฤติการพิเศษเนื่องจากฉันต้องการทราบที่อยู่ของอาจารย์จึงถูกบุคคลลึกลับสั่งเมื่อวานตอน10โมงเช้าเมื่อเห็นสิ่งนี้สีหน้าของหลี่โม่ก็ยิ่งแปลกมากขึ้นไปอีกเขาถามว่าทำไมจู่ๆความโปรดปรานของเขาถึง65ผู้หญิงคนนี้แปลกจริงๆนอกจากนี้ลีมโอยังค้นพบว่าความชอบของสร้างกวนเสี่ยวหยุนเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดอีกครั้งเพียงชั่วขณะหนึ่งเขาอายุ70ตอนนี้ก็ยัง65อยู่
ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรคุณพิชิตใจตัวเองแล้วหรือยังหรือตอนที่เขาขอให้เธอเล่าประวัติทั้งหมดให้ฟังบทที่199แข็งแกร่งแค่ไหนเศษ2ส่วน2เธอตัดสินใจอะไรแปลกๆผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงคนแปลกหน้าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องคนเลวสิ่งที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงเหรอด้วยสีหน้าของลีมโอบนใบหน้าของเขามิวเคอเยนอดไม่ได้ที่จะถามลีมโอคราวนี้ไม่กัดหูก็ถามตามปกติครับก็ควรจะจริงแต่มันก็ปกปิดบางอย่างไว้หลี่โม่พยักหน้าและยิ้มมีอะไรซ่อนอยู่มู่ชิวหยานอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซางกวนเสี่ยวหยุนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอดไม่ได้ที่จะมองดูหลี่โม่อย่างลับๆร่างกายจะแข็งเล็กน้อยหลี่โม่พูดด้วยรอยยิ้มตัวอย่างเช่นในแง่ของทักษะเธอไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ทักษะการปีนข้ามกำแพงและกระดูกที่หดตัวเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเธอยังสามารถแสดงกล12กลได้อีกด้วยและความสำเร็จของเธอก็ค่อนข้างดีเกินกว่าระดับเริ่มต้นความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงก็ไม่เลวเลยดวงตาของมิวเคอเยนสว่างขึ้นและเธอก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่แชงกวนเซียวหยู่อีกครั้งคุณรู้วิธีศิลปะการต่อสู้แบบจีนจริงๆหรือและคุณก็ยังเป็นแทนคังฟู12ทางด้วยซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนิดหน่อยหน้าผากซางกวนเสี่ยวหยุนตกตะลึงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสับสนนั่นเป็นเพราะฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคนเหล่านี้รู้จักตัวตนและภูมิหลังของเธอโดยสมบูรณ์หรือไม่เขารู้ด้วยซ้ำว่าเธอรู้วิธีนอกใจขาของเธอเห็นได้ชัดว่าเธอไม่เคยใช้กำลังเลยตั้งแต่ตอนที่เธอถูกบังคับขึ้นรถคุณไม่เคยแสดงความสามารถของคุณเหรอโชคดีที่เมื่อเธอบอกสถานการณ์เฉพาะของเธอยังคงมีทัศนคติที่จะกล้าเสี่ยงผลลัพธ์หลังจากทำงานนี้มาเป็นเวลานานอีกฝ่ายก็รู้อยู่แล้วแล้วทำไมพวกเขาถึงถามแบบนี้แค่ทดสอบเธอมันไม่ซื่อสัตย์เหรอสิ่งนี้ทำให้เธอพูดไม่ออกและในขณะเดียวกันเธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงกับมิวเคอเยนและลีมโอมากขึ้นโดยเฉพาะกับหลี่โม่แม้ว่าอีกฝ่ายจะรู้เรื่องนี้แต่ความสามารถในการแฮกของอีกฝ่ายนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเป็นการส่วนตัวดังนั้น WGONORG เป็นไปได้ไหมสำหรับเธอว่าประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สายตาของอีกฝ่ายเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ซางกวนเสี่ยวหยุนก็กระชับขาของเธอโดยไม่รู้ตัวบทที่200พี่สาวข้าเก่งมากเศษ1ส่วน2ใบหน้าที่สวยงามของซางกวนเสี่ยวหยุนร้อนแรงฉันกลัวความคิดของตัวเองมากนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นนั่นแย่มากจริงๆพระเจ้าช่วยแค่คิดก็ทำให้ร่างกายของเธอรู้สึกอ่อนแอเมื่อเห็นซางกวนเสี่ยวหยุนเช่นนี้มู่ชิวหยานก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเล็กน้อยและพูดกับซางกวนเสี่ยวหยุนทำไมหน้าแดงจังขอถามหน่อยสิคุณเต้นกระตุกเก่งจริงๆเหรอขณะที่เขาพูดมู่ชิวหยานก็อดไม่ได้ที่จะก้มหน้าและมองโทรศัพท์ในมือเป็นไปได้ไหมว่าเธอสัมผัสซอฟต์แวร์แอปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่หากมองใกล้ๆก็ปิดสนิทแล้วก็ฉันจะทำซางกวนเสี่ยวหยุนพูดด้วยใบหน้าที่แดงระเรื่อคุณเก่งจริงๆแล้วทำไมก่อนหน้านี้คุณไม่ขัดขืนล่ะเด็กสาวหน้าเด็กที่อยู่ด้านข้างอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความประหลาดใจซางกวนเสี่ยวหยุนหันศีรษะของเธอและเหลือบมองปืนพกที่ยังคงวางอยู่บนหัวของเธอความหมายก็ชัดเจนในตัวเองมีสิ่งนี้เธอกล้าต่อต้านไหมเธอรู้วิธีบอกความจริงแต่การรู้12วิธีเต้นรำไม่ได้หมายความว่าเธอจะคงกระพันเมื่อสักครู่นี้จู่ๆเด็กสาวหน้าเด็กก็เข้ามาหาเธออย่างกระทันหันแล้วเจาะปืนไปที่หลังส่วนล่างของเธอยังคงต่อต้านอยู่การต่อต้านจะส่งผลให้เสียชีวิตเธอไม่กล้าเดิมพันว่าอีกฝ่ายจะไม่ยิงในที่สาธารณะยิ่งไปกว่านั้นปืนนั้นยังติดตั้งเครื่องเก็บเสียงอีกด้วย
ไม่ว่าทักษะศิลปะการต่อสู้ของคุณจะก้าวหน้าแค่ไหนคุณก็ยังกลัวมีดทำครัวไม่ต้องพูดถึงปืนพกแม้ว่าศิลปะการต่อสู้ระดับชาติจะทรงพลังแต่นี่ไม่ใช่ยุคของอาวุธเย็นยี่โหรยิ้มทันทีจากนั้นเขาก็มองไปที่ซางกวนเสี่ยวหยุนฉันพูดถูกหรือเปล่าซางกวนเสี่ยวหยุนซางกวนเสี่ยวหยุนตอบอย่างอ่อนแรงคุณพูดถูกแล้วโปรดจับปืนให้มั่นคงด้วยฉันเชื่อฟังและประพฤติตัวดีมากคุณต้องไม่ปล่อยมันหลุดออกไปและอย่าเอาสิ่งนี้มาไว้ใกล้หัวฉันขนาดนี้ได้ไหมฉันเกรงว่าฮิฮิมู่ชิวหยานยิ้มลูกสนิทผู้หญิงคนนี้น่าสนใจจริงๆจากนั้นเขาก็เริ่มถามซางกวนเสี่ยวหยุนเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆและซางกวนเสี่ยวหยุนก็เล่าทุกอย่างที่เขารู้ให้เขาฟังท้ายที่สุดตอนนี้เขารู้แล้วว่าลีมโอเป็นสุดยอดแฮกเกอร์การกระทำทั้งหมดของเธออาจถูกคนอื่นเห็นมานานแล้วเธอกล้าซ่อนอะไรไว้ได้ยังไงโดยธรรมชาติแล้วเขาพูดอะไรบางอย่างคนที่ให้ความร่วมมือก็ฉลาดจริงๆสิ่งนี้ทำให้มิวเคอเยนพอใจกับเธอมากยิ่งขึ้นคำถามนี้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งยันราคิวจอดรถในลานจอดรถชั้นใต้ดินของโรงแรมฟูเฮตามพวกเขาไปพวกเขาก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ห้อง803ของโรงแรมเฟยไห่ห้องนี้เป็นห้องเตียงคู่หลังจากมาถึงที่นี่เด็กสาวหน้าเด็กก็เดินไปทางทีวีที่แขวนอยู่บนผนังทันทีจากนั้นถุงพลาสติกสีดำก็ออกมาจากด้านหลังจากนั้นเปิดถุงพลาสติกสีดำออกเธอหยิบหนังสือผ้าทอของยุคสงครามรัฐที่มีแบบอักษรสีดำออกมาเด็กสาวหน้าเด็กถือหนังสือแห่งยุคแห่งสงครามตรวจดูก่อนจากนั้นจึงเข้าไปหาหลี่โม่และมู่ชิวเอียนคุณคนที่สองนี่คือโบรชัวร์รัฐแห่งสงครามใช่ไหมขณะยื่นโบรชัวร์รัฐแห่งสงครามให้กับมู่ชิวหยานเด็กสาวหน้าเด็กก็ถามอย่างสงสัยมู่ชิวเหยียนหยิบหนังสือวอริงสเตทบุ๊กโดยไม่ตอบแต่กลับพลิกดูจากนั้นยื่นของให้หลี่ม่อคนเลวคุณอยากจะดูว่าใช่หรือเปล่าลีมโอหยิบมันขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจและพลิกผ่านมันในขณะที่พลิกผ่านเขายังสแกนรหัส QR สำหรับหนังสือวอริงสเตททันทีแผงข้อมูลเกี่ยวกับวอริงสเตทบุ๊กก็ปรากฏขึ้นในสายตาของลีมโอหลังจากเหลือบมองเพียงครั้งเดียวหลี่โม่ก็แน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นของแท้ดังนั้นเขาจึงพยักหน้าให้มู่ชิวหยานและพูดว่านั่นสินะนี่คือหนังสือผ้าทอแห่งรัฐสงครามที่ฉันได้รับก่อนหน้านี้หลังจากที่หลี่โม่พูดจบซางกวนเสี่ยวหยุนก็เบิกตากว้างก่อนที่มู่ชิวเหยียนจะตอบเธอได้ยินถูกหรือเปล่าเดิมทีสิ่งนี้ได้รับมาจากชายที่อยู่ตรงหน้าฉันแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในมือของตระกูลเปิดอีกครั้งเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นซางกวนเสี่ยวหยุนอดไม่ได้ที่จะถามหลี่ม่อทันทีที่เธอพูดจบเด็กชายหน้าเด็กที่อยู่ข้างๆเธอก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่ซางกวนเสี่ยวหยุนคุณมีสิทธิ์ถามคำถามเหรอซางกวนเสี่ยวหยุนหดตัวคอของเธอจากนั้นเขาก็ยิ้มเขารีบหุบปากแต่ก็ยังอยากรู้อยู่แต่ฉันไม่กล้าถามคำถามอีกต่อไปจริงๆและหลี่โม่ไม่ตอบซางกวนเสี่ยวหยุนเธอเพียงเหลือบมองที่ซางกวนเสี่ยวหยุนแล้วพูดกับมู่ชิวหยานที่อยู่ด้านข้างตอนนี้เราได้รับของลาซิสเตอร์ชิวหยานคุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรกับบุคคลนี้มู่ชิวหยานกระพริบตาแล้วใช้มือเช็ดคอไม่อย่างนั้นก็ฆ่าเขาซะบทที่200พี่สาวข้าเก่งมากเศษ2ส่วน2ลูกศิษย์ของซางกวนเสี่ยวหยุนหดตัวใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปอย่างมากและเธอก็รีบขอโทษอยากพี่สาวอย่าฆ่าฉันเลยฉันเก่งมากไว้ชีวิตฉันหากยี่โหรยังไม่เอาปืนจ่อไปที่เอวของเธอเธอคงอยากจะล้มลงต่อหน้ามู่ชิวหยานทันทีและกอดต้นขาของมู่ชิวหยานแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสนิทก็ตามแต่เขาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นอันตรายสมควรมีโทษประหารชีวิตมิใช่หรือนอกจากนี้เธอยังถูกบังคับอีกด้วยถ้าไม่ใช่เพราะชายลึกลับคนนั้นเธอคงไม่ขโมยอะไรไปท้ายที่สุดเธอได้เรียนรู้ทักษะของเธอในอดีตแต่ครูขอให้เธออย่าปล่อยให้เธอแสดงทักษะของเธอให้ผู้อื่นเห็นเธอยังเชื่อฟังมาโดยตลอด
เขาไม่เคยแสดงความสามารถของเขาให้คนอื่นเห็นเลยที่มากที่สุดบางครั้งในตอนกลางคืนฉันแค่หาสถานที่ที่ไม่มีกล้องและใช้ทักษะของฉันเพื่อทำความคุ้นเคยกับความสามารถของตัวเองหรือแสวงหาความตื่นเต้นคุณเก่งจริงๆเหรอมู่ชิวหยานกระพริบตาใช่ประพฤติตนดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประพฤติตนดีซางกวนเสี่ยวหยุนพยักหน้าอย่างเร่งรีบมีใครในครอบครัวของคุณอีกไหมมู่ชิวหยานถามด้วยรอยยิ้มซางกวนเสี่ยวหยุนเปิดปากของเธอและใบหน้าของเธอก็ซีดลงนี่ฉันแค่บอกว่าฉันเชื่อฟังมากทำไมฉันถึงไม่เชื่อฟังตอนนี้เลยมู่ชิวหยานยิ้มหวานพี่สาวมีคนคนหนึ่งรับผิดชอบงานนี้เอาล่ะมันเป็นความผิดของฉันที่เปลี่ยนวอริงสเตทบุ๊คคุณช่วยทำอะไรครอบครัวของฉันไม่ได้เหรอซางกวนเซียวหยุนมองมู่ชิวหยานอย่างกังวลใจมู่ชิวหยานไม่ตอบแต่มองซางกวนเซียวหยุนด้วยรอยยิ้มการเห็นซางกวนเซียวหยุนทำให้เหงื่อออกที่หน้าผากของเธอและร่างกายของเธอก็สั่นอย่างควบคุมไม่ได้ฉันแค่รู้สึกว่าฉันกำลังจะอยู่ภายใต้ความกดดันมากเมื่อหลี่โม่เห็นสถานการณ์นี้เขาก็มองมันอย่างสงบท้ายที่สุดแล้วเป็นเรื่องยากที่จะเห็นพี่สาวชิวหยานครอบงำคุณคนที่สองตามการวิจัยของฉันเกี่ยวกับข้อมูลของเธอครอบครัวของเธออยู่ในเมืองชิงหลงและพวกเขาถือเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านแต่พวกเขายังคงมีหลายสิบล้านยิ่งกว่านั้นพ่อแม่ของฉันยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ฉันยังมีพี่สาวและน้องชายหนึ่งคนทันใดนั้นเด็กผู้หญิงหัวกลมก็พูดขึ้นมาเมื่อเขาพูดเช่นนี้เขาก็หยิบแท็บเล็ตออกจากกระเป๋าของปิกาจูแล้วหยิบออกมาอีกครั้งขณะที่พูดเขาก็ทำงานอย่างรวดเร็วเช่นกัน